นะคุณชายคุณช่วยเต๋าอะไรเนี่ยเอกครับชื่อเอกชื่อน้อยนะก่อนกัญญานะนายปัญญาชื่ออำนาจเจริญครับอ้าวไม่ใช่น่าจะจังหวัดนะนะครับเดียสวัสดีค่ะท่านพอยุทธนะน้องเดียแอมเดียแอมเดียแอมเดียนะณัฐวุฒินะชื่อจุ๊บแจงเฮ้ยผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยชื่อจุ๊บแจงเนี่ยนะนะน้องอ้อยนะฮะจองติวนครปฐมค่ะโอเคเดี๋ยวทีมงานทักไปนะฮะสุภรัตน์นะใครจะติวที่ไหนนะแจ้งไว้เลยเดี๋ยวทีมงานทักไปนะครับนะครูคำปทุม I love sick อ้าว I love sick นะ I like พัดพงอ่ะไม่ใช่นะฮะนะน้องสอนพบพระตากครับนะอยู่ที่นั่นพบพระบ่อยไหมหรือพบแต่กะเหรี่ยงนะฮะสวัสดีปอค่ะนะชื่อปอปราณีมาแล้วทักทายกันมีอะไรก็พูดคุยกันนะนะครับนะพยุทธสดๆกับน้องๆนะครับถามตอบกันได้เลยน้องมีคำถามเกี่ยวกับสอบครูมาถามพยุทธได้เลยครับน้องนะครับพยุทธเนี่ยมาติวไลฟ์สดให้น้องๆฟังเนี่ยนะหลายวันหลายวันหลายวันแล้วนะนะแต่ถ้ามีกำลังใจน้องๆมาเรื่อยๆก็จะมีกำลังใจที่จะมาติวน้องเย็นๆทุกวันทุกวันทุกวันอยากเจอพยุทธไหมล่ะตัวเป็นๆด้วยนะครับนี่ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กนะขยับได้ด้วยนะผมติวไป2วันนี่ผมสอนเรื่องอายุคนที่จะเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผมบอกไปแล้วครับว่าถ้าโจทย์ข้อสอบถามว่าอายุของบุคคลที่จะเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีอายุเท่าไหร่น้องสามารถตอบได้เลยครับไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เพราะเป็นการมองในภาพรวมครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ถ้าโจทย์ถามครูอย่างเดียวล่ะผู้จะบรรจุเข้ารับราชการครูน้องต้องรู้ว่าครูเป็นวิชาชีพควบคุมทางการศึกษาครับตามมาตรา13ต้องได้รับอนุญาตจากครูสภาเท่านั้นนะครับอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ถูกกำหนดไว้ในมาตรา44คุณสมบัติผู้จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะพอดีมีคนไปสอนน้องอีกบอกเอ้ยถ้าเกิดเอกขาดแคนน่ะถ้าเอกขาดแคนอายุ18 19บรรจุได้เป็นครูผู้ช่วยไม่ต้องมีใบอนุญาตบ้าไปแล้วครับน้องบ้าไปแล้วบรรจุไม่ได้น้องติดคุกพอที่รับมาก็ติดคุกถ้าอายุต่ำกว่า20อ่ะแล้วไปทำงานน่ะเพราะการประกอบวิชาชีพควบคุมต้องได้รับอนุญาตทุกใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใบอนุญาตประกอบการสอนหนังสืออนุญาตให้สอนโดยที่ไม่มีใบอนุญาตทั้ง3หลักฐานนี้ตามมาตรา44พ.ร.บ.สภาครูเขียนไว้ชัดเจนนะครับข้อ2เนี่ยคุณสมบัติผู้จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมมันหมายถึงใบอนุญาตทั้งหมดเลยนะครับอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะฮะพอผมสอนเสร็จปุ๊บมีคนไปโพสต์น้องก็ไปฟังกันมามาถามผมเต็มเลยผมบอกว่าไอ้บ้าที่ไหนไปสอนน้องอย่างนั้นนะครับมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดนะบางคนบอกเอ้ยผอ.มีหลักฐานอะไรยืนยันนี่ครับน้องผอ.เนี่ยให้ทีมงานไปถามที่ครูสภามาเลยเออคุณต้องไปถามมานะไปถามที่ครูสภามาเลยว่าเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ว่าพอยุทธจะพูดลอยๆได้นะพอยุทธเป็นคนที่ไม่พูดอะไรลอยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอยุทธจะต้องสอบถามมาให้ได้ความจริงนะครับให้ได้ความจริงนะไม่ใช่ว่าถามอะไรก็ได้ไม่ใช่นะพอยุทธต้องถามเดี๋ยวผมดูคลิปนิดนึงนะนะผมเอาคลิปมาเลยว่าคุณสภาตอบมายังไงนะไม่ใช่ว่าพอยุทธจะตอบอะไรก็ได้ไม่ใช่นี่ฟังนะสวัสดีครับนี่นี่นี่ฟังนะฮะนี่ครับสอบถามจากคุณสภาฮะสวัสดีครับนี่ฟังนะตั้งใจฟังนี่จากคุณสภาครับครับผมผมขออนุญาตสอบถามไอ้ที่สวัสดีค่ะคุณสภาค่ะสวัสดีครับนี่ถามด้วยตรงคุณสภานะครับผมขออนุญาตสอบถามเรื่องคุณสมบัติการขอใบอนุญาตได้ไหมจบครูไหมคะอ๋อไม่ครับไม่ได้จบครูมาครับอ้าวไม่ได้จบครูเหรอคะใช่ครับ
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบชาวที่ครูมีคุณสมบัติดังนี้นะคะมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่ผู้พารับรองผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีและผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดครับผมพอดีผมอยากจะถามว่ากรณีที่คนอายุไม่ถึง20ปีครับสามารถขอหนังสืออนุญาตสอนโดยที่ไม่ใบอนุญาตได้ไหมครับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนนะครับใช่ครับโดยแล้วได้สอนแล้วหรือยังยังครับเป็นหนังสือครับหนังสือขออนุญาตสอนต้องขออนุญาตสอนต้องมีเกี่ยวกับศึกษาในการสอนก่อนสิคะถึงมาขอเพราะว่าการขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอนต้องให้สถานศึกษาเป็นผู้ขอใบประกันอ๋อพอดีโรงเรียนพอดีผมจบเอกขาดแคลนมาครับเอกขาดแคลนใช่ครับเอกขาดแคลนแล้วไปสอนหนังสือหรือยังคะยังครับยังแต่ก็จะต้องครับให้หน่วยงานให้โรงเรียนสถานศึกษาเป็นคนขอค่ะต้องเข้าไปคุยกับสถานศึกษาก่อนอ๋อแต่พอดีคืออายุยังไม่ถึง20อ่ะครับโอ้คงไม่ได้แล้วค่ะคงไม่ได้ค่ะอ๋อไม่ได้ใช่ไหมครับค่ะไม่ถึง20ได้ยินชัดนะครับว่าแม้จะเป็นเอกขาดเทรนจบพีดีกีมาถ้าอายุไม่ถึง20ปีไม่สามารถขอหลักฐานเพื่อใช้ประกอบวิชาชีพควบคุมได้เพราะมาเป็นครูไม่ได้ครับน้องไม่ว่าจะเป็นหนังสือนะครับไม่เป็นหนังสือนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยไม่มีคำว่าบรรจุนะถึงไม่มีคำว่าบรรจุถามว่าสอนโรงเรียนเอกชนเนี่ยประกอบวิชาชีพควบคุมไหมสอนโรงเรียนเอกชนเป็นอัตราจ้างประกอบวิชาชีพควบคุมไหมคุณประกอบวิชาชีพควบคุมแล้วเพียงแต่คุณยังไม่ได้บรรจุรับราชการครูคุณเป็นอัตราจ้างคุณเป็นครูเอกชนถึงจะไม่ได้บรรจุคุณก็ต้องมีใบอนุญาตเพราะคุณประกอบวิชาชีพควบคุมแล้วซึ่งทุกใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสืออนุญาตให้สอนโดยที่ไม่มีใบอนุญาตหรือหลักฐานอื่นใดที่คุณพาออกให้มาตรา44เขียนไว้ชัดครับนะครับต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าตอบแบบสีธนชัยนะน้องไปฟังสีธนชัยหลอกเราแล้วนะครับเขาหลอกแล้วครับน้องนะเพราะฉะนั้นต้องชัดเจนครับน้องนะน้องเนิร์ดว่าไงพอชัดเจนหรือยังนะเขาถามว่าเข้ารับราชการครูนะฮะถึงครูหรือไม่บรรจุเนี่ยคนที่เป็นครูไม่ว่าตำแหน่งอะไรครูครูผู้ช่วยนั่นคือประกอบวิชาชีพควบคุมต้องมีใบอนุญาตแต่ระยะหลังมีการบรรจุเอกขัดแคลนขึ้นมานะครับเอกขัดแคลนก็ต้องได้รับอนุญาตนั่นคือต้องมีใบหรือหนังสืออนุญาตให้สอนโดยที่ไม่มีใบอนุญาตนะครับบางคนใช้ช่องโหว่ตรงนี้มาหลอกน้องครับบอกว่าเฮ้ยจบพีดีกีมาเนี่ยอายุ18 19บรรจุได้นะครับบ้าไปแล้วนะผมถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของคุณสภาหมายฟังสดๆเลยนะครับชัดเจนไหมฮะนะชัดเจนไหมครับพอไหมนะคุณสภาตอบเองอ่ะชัดเจนไหมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีใบอนุญาตแล้วมาประกอบวิชาชีพควบคุมคุกนะฮะถ้าเป็นครูเนี่ยโดยที่ไม่มีใบอนุญาตสักอย่างเลยนะคุณจะเป็นเอกขาดแคลนเลือดแล้วแต่ถ้าคุณไม่มีหลักฐานว่าคุณได้รับอนุญาตจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้บริหารที่รับมาก็จะมีความผิดด้วยจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชัดเจนนะฮะนะชัดเจนนะนะครูจูนะมาที่หลังแล้วทำไมไม่ฟังนะฮะต้องฟังย้อนหลังดิจะให้ผมอธิบายบ่อยเหรอนะฮะนะหรือมีปัญหาสงสัยตรงไหนครูจูนะ
ทีหลังต้องมาเร็วๆนะพอยุดแจ้งก่อนนะถ้าต้องตอบมากกว่า18บริบูรณ์คำถามจะถามว่าอย่างไรครับครูและบุคลากรทางการศึกษาไงมารวมบุคลากรไปด้วยไงอายุไม่ต่ำกว่านะฮะ18ปีบริบูรณ์ไม่ใช่ใช้คำว่ามากกว่านะครับหนูเพิ่งมาครูจูๆชื่อเพิ่งมาเหรอชื่อเพิ่งเหรอนะชัดเจนมากค่ะรักพอรู้ชัดรู้จริงใช่ทุกอย่างต้องชัดเจนฮะนะครับผมบอกว่าเอ้ยน้องๆหลายคนสับสนคนที่ตอบได้ชัดเจนที่สุดก็คือฝ่ายกฎหมายของครูสภาครับนะครับเพราะฉะนั้นให้ฝ่ายกฎหมายของครูสภาตอบแทนผมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับถูกต้องนะได้ข่าวว่าเห็นน้องๆมาไปดูที่เขาโพสต์กันบอกมีหน้าม้ามาบอกเออถึงว่าที่โรงเรียนมีครูอายุ18น้องขอรายชื่อเลยครับไปแจ้งความครับติดคุกแน่นอนครับนะฮะอายุ18ไปสอนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะครับนะหน้าม้าครับน้องทำไม่เนียนเลยนะทำไม่เนียนเลยนะครับติดคุกแน่นอนนะครับมีหน้าม้าด้วยนะฮะชัดเจนแจ่มแจ้งเลยเพราะในประเทศไทยผมว่าครูอายุ18มาไม่ได้ครับน้องนะทุกอย่างมันต้องชัดเจนมีหลักมีฐานมีกฎหมายกำกับนะเพราะฉะนั้นต้องชัดเจนฮะเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าใจนะฮะในเรื่องอายุผู้จะเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา30นะครับซึ่งผมได้พูดไปในคลิปที่1ไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับโอ้โหมูนิกบอกชัดเจนที่สุดใน3โลกเลยครับท่านผอ.นะ3โลกเลยใช่มั้ยเนี่ยนะครับนานพัฒน์คำลาบอกชัดเจนแจ่มแจ้งครับชายนุชัดเจนครับนะเลิฟซิกบอกสวัสดีครับจะกลับแล้วเหรอนะครับนะชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นต้องมาเรียนกับพอยุทธครับทุกวันถ้าอยากได้ข้อมูลที่ชัดเจนอย่างนี้นะจริงๆแล้วมีเนื้อหาค่อนข้างมากครับที่จะสอนน้องๆนะครับวันนี้ก็เจอกันสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับนะไปเรื่อยๆครับน้องมีคำถามใดๆที่น้องไม่เข้าใจนะครับพอยุทธจะเป็นผู้ไขคำตอบให้นะครับพอยุทธเป็นหนี้บุญคุณน้องๆที่น้องๆติดตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอยุทธมีหน้าที่ตอบแทนน้องๆด้วยการหาข้อมูลที่ถูกต้องมาให้นะสวัสดีน้องคณิษฐานะสวัสดีนะฮะน้องทำปนดนะปนดแปลว่าไหว้เนาะนะฮะนะฉันทำได้มาทุกวันเลยค่ะนะครับนะลุทธิรัตน์นะสวัสดีครับมาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะครับมาแล้วกดไลค์กดแชร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากน้องติดตามเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับนะน้องติดตามตรงนี้เลยนะครับรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์น้องกดติดตามไว้กดติดดาวไว้นะเห็นไหมฮะฉันทำได้สู้มุ่งมั่นสำเร็จเขาขึ้นว่าแฟนตัวยงเนี่ยนะครับแสดงว่ามาดูตลอดเลยมาดูบ่อยๆมันจะขึ้นว่าแฟนตัวยงงั้นกดติดตามไว้เลยนะกดแจ้งเตือนไว้เลยว่าพอยุทธโพสอะไรโพสก็สอบมาทำนะครับแล้วก็เวลาพอยุทธไลฟ์สดน้องก็มาดูนะครับน้องก็มาดูมีให้ทุกวันฮะน้องขอให้น้องมาดูนะครับทุกอย่างต้องชัดเจนนะครับทุกอย่างต้องชัดเจนนะเรื่องของวิชาชีพครูเนี่ยมันมีประเด็นของข้อสอบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่นะเรื่องอายุก็ไปแล้วหลักธรรมก็ไปแล้วเออตอนต้นรายการมีคำถามแรกมาถามผมเรื่องสมรรถนะนะครับสอนพวกเรื่องสมรรถนะเดี๋ยวผมยุทธจะตอบให้นะวันนี้เข้าดูวันแรกและติวทุกวันเลยเหรอครับใช่ครับประมาณ5โมงเย็นฮะ4โมงครึ่ง5โมงเย็นอยู่ประมาณนี้ผมยุทธจะแจ้งเตือนก่อนกดติดตามนะครับน้องนะน้องอะไรเนี่ยบอกมาดูวันแรกเลยน้องเนตรเทศเทิดพาณิชย์เนี่ยกดติดตามที่เพจไว้สิกดแจ้งเตือนไว้เลยนะเลิฟซิกนะครับนะเลิฟซิกเลิฟซิกตอบถูกแล้วนะคนจะเข้ารับการครูไม่ว่าจะตำแหน่งครูผู้ช่วยตำแหน่งครูหรือครูที่มีวิทยาฐานะอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เพราะเป็นวิชาชีพควบคุมนะมาตรา30เขียนไว้ว่าภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยพรบสภาครูไงเพราะฉะนั้นคุณสมบัติผู้จะรับการครูตามมาตรา30เนี่ย13ข้อต้องอยู่ภายใต้พรบสภาครูนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นวิชาชีพควบคุมเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ครับน้องนะนี่อัญชิราเดินไทยบอกอ่านข้อสอบจากพอทุกวันเลยค่ะนี่เห็นไหมครับในเฟซพอยุทธก็มีนะ
Facebook เนี่ยยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์สอบครูยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์สอบบรรจุครูมันจะขึ้นต้นด้วยยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์หมดนะครับน้องสามารถติดตามได้นะครับนี่พอหนูสอบติดครูกทมค่ะซื้อหนังสือพอมาอ่านรอเรียกค่ะเห็นไหมฮะคุณภาพอยู่ที่ผลงานนะครับคุณภาพไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับน้องนะฉันทำได้อยากให้พอสอนเทคนิคการจำแต่ละหัวข้อค่ะถ้ามีตรงไหนที่เราจะช่วยกันได้ช่วยครับน้องประมูลนามวิชาบอกโครงสร้างเวลาเรียนเกณฑ์กลางระบุเวลาเรียนไหมครับระบุเวลาเรียนไหมระบุว่าต้องเรียนพื้นฐานไม่น้อยกว่า840ชั่วโมงในระดับประถมศึกษามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน120ชั่วโมงส่วนกิจกรรมเพิ่มเติมไม่กำหนดครับนี่ระดับประถมนะถ้าเป็นม.ต้นมันจะเป็น880ชั่วโมงนะมันมีกำหนดอยู่ในโครงสร้างฮะน้องนะน้องชินทิพย์นะสวัสดีไม่แนะนำเลยคนที่มาที่หลังไม่แนะนำชื่อเล่นเลยแล้วพยุทธจะเรียกถูกไหมเรียกยาวๆบางทีภาษาอังกฤษเนี่ยกว่าจะอ่านนะนะพยุทธภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงนะครับไม่ค่อยแข็งแรงนะ what is this เนี่ยโอ้ไม่รู้อะไรเลย this นะวัดไทยทำด้วยอิฐวัดอังกฤษทำด้วยปูนนะ what time is this นะเห็นไหมนะไม่ได้ไปโปรโมทแต่มันโสดจนต้องประกาศอู้นะต้องอู้เลยเนี่ยโอ้โหโปรโมชั่นดีมากเลยฟังพออ.เพลินมากๆค่ะนะไม่ได้โปรโมทแต่มันโสดจนต้องประกาศเดี๋ยวพยุทธจะโพสต์คำนี้นะสวัสดีค่ะพออ.เพิ่งมาค่ะอ๋อตู่สุนิสาที่ชื่อพึ่งเหรอนะชื่อพึ่งมานะครูจูจูมีคำว่าไม่น้อยกว่าด้วยเหรอคะใช่ครับน้องไม่น้อยกว่านะขอบคุณครับนะครูจูจูพื้นฐานนะพื้นฐานสิ่งที่เราต้องรู้เนี่ยนะครับเราต้องรู้จักอีกหลายอย่างนะครับหลายอย่างนะมีใครสอบถามอะไรอีกก่อนที่ผมจะเริ่มชื่อเอ็มนะชนาทิพย์นะนึกว่าชื่อเจนะครับชนาทิพย์นี่ชื่อดังดังนะเป็นนักฟุตบอลนะครับนะใครเป็นแฟนก็ลำบากเพราะเขาเลี้ยงลูกด้วยลำแข้งนะครับเดี๋ยวเขาเลี้ยงแฟนเลี้ยงลูกด้วยลำแข้งขึ้นมาลำบากคุณชายตัวแสบสวัสดีค่ะพออนิดค่ะนะน้องนิดเนี่ยตัวเล็กจริงๆนะในรูปอะสงสัยเรื่องเวลาเรียนค่ะนะที่แล้วแต่สถานศึกษากำหนดราคางงนะก็แล้วแต่โรงเรียนไงแล้วแต่มึงเอาง่ายๆนะแล้วแต่มึงโครงสร้างสถานศึกษาเนี่ยนะเดี๋ยววายุทธดูนิดนึงนะโครงสร้างสถานศึกษาเพราะว่ามันเป็นตัวเลขฮะนะจะให้พูดเป๊ะๆเดี๋ยวผิดขึ้นมานะครับนะจะถามอะไรเอ่ยในเรื่องของโครงสร้างหลักสูตรนะโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษานะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยการกำหนดโครงสร้างของหลักสูตรนะครับเขาบอกว่าให้จัดตามความเหมาะสมแล้วแต่สถานศึกษากำหนดไอ้คำว่าแล้วแต่เธอจะกินอะไรแล้วแต่นะเคยรู้ไหมแฟนเคยบอกไหมเธอจะกินอะไรแล้วแต่เธอเลยอย่างเงี้ยน้องก็แล้วแต่โรงเรียนจะกำหนดนะถ้าเป็นระดับประถมศึกษาเนี่ยสิ่งที่เขากำหนดส่วนกลางมีกำหนดมาให้ด้วยว่าต้องเรียนใน8กลุ่มสาระเนี่ย840ชั่วโมงต่อปีโดยมีกิจกรรมพัฒนาเรียน120ชั่วโมงส่วนกิจกรรมเพิ่มเติมแล้วแต่สถานศึกษากำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรียนทั้งหมดใน1ปีแล้วแต่สถานศึกษากำหนดนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ต้องไม่น้อยกว่า960ชั่วโมงแน่นอนเพราะเรามีกิจกรรมภาคเรียนแล้ว120นะรายวิชาพื้นฐานอีก840นี่คือระดับประถมศึกษานะครับถ้ามัธยมศึกษา880เก่งมากเลยเนี่ยนี่เห็นไหมใครเอามาให้ดูครูจูจูเห็นไหมนี่ครูจูจูเอามาให้ดูแล้วถ้าเป็นม.ต้นเนี่ยรายวิชาพื้นฐานเนี่ย880บวกกิจกรรมภาคเรียน120และรายวิชาเพิ่มเติมแล้วแต่โรงเรียนกำหนดก็คือแล้วแต่คุณจะกำหนด10 20 30 40 10 20 30 40มันก็แล้วเรื่องของคุณแล้วแต่โรงเรียนใครโรงเรียนมันเพราะฉะนั้นเวลารวมทั้งหมดเนี่ยใน1ปีเราก็จะกำหนดไม่ได้มันอาจจะมากกว่าบ้างน้อยกว่ากันบ้างนะแต่มันก็ต้องไม่น้อยกว่า1,000 ชั่วโมงถ้าเป็นม.ต้นนะไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงแน่นอนนะครับเพราะรายวิชาพื้นฐาน880กิ
ที่เราให้เรียนอีก120แล้วก็ต้องบวกหลายวิชาที่โรงเรียนกำหนดตามความต้องการของสถานศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่นนะครับนี่คือที่มาของแล้วแต่นะฮะแล้วแต่นะครับนะส่วนม.ปลายม.ปลายเนี่ยเขากำหนดเป็น3ปีเพราะม.ปลายจากเรียนอักษรเป็นช่วงชั้นนะประถมม.ต้นเนี่ยนะจัดเป็นรายปีนะครับมีมาตรฐานชั้นปีมีตัวชี้วัดชั้นปีแต่ม.ปลายเนี่ยจัดเป็นช่วงชั้นมีมาตรฐานช่วงชั้นมีตัวชี้วัดช่วงชั้นเพราะฉะนั้นมันจัดเป็นช่วงชั้นครับใน3ปีเนี่ยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1,640 ชั่วโมงนะครับและ3ปีเนี่ยต้องมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน360ชั่วโมงส่วนรายวิชาเพิ่มเติมแล้วแต่สถานศึกษากำหนดครับนะอันนี้คือโครงสร้างของหลักสูตรนะครับโครงสร้างหลักสูตรนะอันนี้เพิ่งประกาศใช้เมื่อปี2560ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน51แก้ไขเพิ่มเติม60ครับนะได้นะฮะมีคำถามก็ต้องมีคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นพอยุทธก็มีคำตอบให้น้องๆ นะเสมอนะครับจำไว้นะครับเพราะแสวงหาไม่ใช่รอคอยเพราะเชี่ยวชาญไม่ใช่เพราะโอกาสแต่เพราะความสามารถมิใช่เพราะโชคช่วยลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนจำไว้นะครับชอชายนุนะครูศาสตร์ชายนุว่าไงเอ่ยนะครับชายนุบอกว่าไม่มีคสช.แล้วกฎหมายที่ออกต้องจำไหมครับมันมีความสำคัญไหมล่ะมันมีประเด็นไหมถ้ามีประเด็นก็ต้องจำผมบอกว่าตอนนี้จำแค่ประเด็นสุดท้ายนะประเด็นสุดท้ายก็คือคำสั่งสุดท้ายของคสช.เพราะมันไม่มีแล้วนับตั้งแต่รัฐบาลใหม่เข้าบริหารประเทศคสช.หมดอำนาจแล้วคสช.หมดอำนาจเขาก็ยกเลิกคำสั่งที่ไม่จำเป็นนะคำสั่งประกาศที่ไม่จำเป็นนี่คือคำสั่งคสช.ฉบับสุดท้ายครับนะเขายกเลิกไอ้ที่ไม่จำเป็นแล้วนะครับแค่นี้พอรู้แค่นี้พอนะครับนะชัยนุนะศักดาศักดาถามว่าการศึกษาภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อกี่ปีครับการศึกษาภาคบังคับการบังคับเรียนของประเทศไทยเนี่ยถามว่าเขาบังคับเด็กต้องเรียนอนุบาลนะอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3คุณต้องเรียนไหมบังคับไหมไม่บังคับไม่บังคับเข้าใจไหมม.ปลายบังคับไหมไม่บังคับเพราะฉะนั้นความหมายของการศึกษาภาคบังคับคือทุกคนต้องเรียนป.1ถึงม.3กี่ปีแล้วครับ9ปีอ้าวแล้วการศึกษาขั้นพื้นฐานล่ะพ่อการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยจัดไม่น้อยกว่า12ปีการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดไม่น้อยกว่า12ปีอนุบาลถึงม.ปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพบางคนมาถามผมบอกพ่อแล้วผมอ่านหลักสูตรอะหลักสูตรทำไมจัดการศึกษาตั้งแต่ป.1ล่ะป.1ถึงม.ปลายอันนั้นเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานป.1ถึงม.ปลายอนุบาลเนี่ยเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันแต่เขามีการแยกหลักสูตรของอนุบาลมาเป็นการต่างหากเพราะธรรมชาติของเด็กแต่ละช่วงวัยมันต่างกันมันต่างกันเกินจัดเหมือนกันไม่ได้นะครับเขาเลยมีหลักสูตรปฐมวัยขึ้นมาด้วยนะซึ่งแยกมาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับให้รู้ว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยอนุบาลถึงม.ปลายนะจัดไม่น้อยกว่า12ปีก่อนอุดมศึกษานะครับแต่ถ้าหลักสูตรเนี่ยถ้าเป็นหลักสูตรที่ใช้สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเขาจัดไว้สำหรับป.1ถึงม.ปลายแต่ถ้าเป็นประถมศึกษาประถมวัยเขาแยกมาจัดต่างหากเพราะธรรมชาติ ผู้เรียนต่างกันธรรมชาติผู้เรียนต่างกันนะเห็นไหมฮะบางทีเราต้องรู้นะฮะนะใครอยากสอบถามอะไรถามมาได้เลยครับถามสดตอบสดนะผมไม่ใช่บังซันอะไรนะฮาริซันอะไรเนี่ยนะ1โล2โล3โล4โลเวียนไปเวียนมาเวียนหัวเลยพอยุทธนั่งดูระเวียนหัวเลยนะพอยุทธไม่ได้สั่งนะนะครับศักดาบอกขอบคุณมากครับนะแทนที่จะขอบคุณพอยุทธนะไปขอบคุณมากนะอย่างนี้แม่นาคยิ้มเลยนะพี่มากขาอยู่กับแม่นาคนะครับนะการต่อไปประกอบอาชีพอยู่ในมาตรฐานใดครับในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบอาชีพเนี่ยอยู่ในมาตรฐานการปฏิบัติตนครับน้อง
อยู่ในมาตรฐานการปฏิบัติตนเพราะถ้าน้องดูในแบบฟอร์มของการต่ออยู่แบบนี้จะรู้เลยมีประสบการณ์การสอนเท่าไหร่เคยเป็นวิทยากรเท่าไหร่เคยมีผลงานทางวิชาการนั่นคือผลจากการทำงานทั้งสิ้นมันอยู่ในมาตรฐานการปฏิบัติงานครับผมนะครับน้องปอนะครับบอกการศึกษานอกระบบการศึกษาแตกต่างกันยังไงครับการศึกษานอกระบบกับการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับการศึกษานอกระบบเนี่ยนะเป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษาครับการศึกษามี3รูปแบบตามมาตราที่15หมวดที่3ในพรบการศึกษาแห่งชาติการศึกษามี3รูปแบบในระบบนอกระบบตามอัธยาศัยมันอยู่ที่สภาพของการจัดการศึกษานะครับถ้าในระบบเนี่ยมันจะมีความแน่นอนในการจัดการศึกษาครับน้องมีความแน่นอนในการจัดการศึกษาเช่นระยะเวลาศึกษาแน่นอนเกณฑ์การวัดผลประเมินผลแน่นอนเกณฑ์การจบแน่นอนอย่างนี้เขาเรียกว่าการศึกษาในระบบแต่ถ้าเป็นการศึกษานอกระบบมันจะมีความยืดหยุ่นในการจัดการศึกษามีการจัดไหมมีการจัดมีรูปแบบการจัดมีระยะเวลาการจัดแต่มีการยืดหยุ่นมีการวัดผลประเมินผลแต่มีความยืดหยุ่นมีเกณฑ์การจบแต่มันมีความยืดหยุ่นครับส่วนการศึกษาตามอัธยาศัยเขาจัดตามความสนใจความพร้อมนะครับพวกนี้เนี่ยไม่มีรูปแบบครับนะไม่มีระยะเวลาจำกัดมาเลยนะครับไม่มีนะครับจัดตามความสนใจความพร้อมนะครับท่านพอครับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ27ท่าน27นะฮะนะหรือ25เหรอเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงนะอ่ะมาดูนับกันเลยดีกว่านะครับนะของสมบัติใช่ไหมสมบัติถามผมนะนับกันเลยนะ27หรือ25เดี๋ยวมารู้กันนะนะต้องกดไปที่เท่าไหร่ครับที่พอรอโอ้พอยุทธนี่กดช้าๆนะนะครับพรบน้องกดไปที่พรบครับพรบอะไรเอ่ยพรบอะไรพรบคุ้มครองรถหรือไงนะพรบส่งเสริมนะหรือผมดูอันเก่าไปการจัดการศึกษาทานศึกษาเมื่อกี้น้องถามพรบคนพิการใช่ไหมอ้าวพรบคุ้มครองเด็กแห่งชาติคณะกรรมการนะพรบผมดูคุณพรบแล้วนะอ๋อที่ผมสอนไม่มีใช่ไหมนะครับพรบคุ้มครองเด็กคุ้มครองเด็กนี่ยังไม่มีการแก้ไขนะคุ้มครองเด็กนะมันเพราะว่าประเด็นเนี้ยข้อสอบไม่ค่อยถามเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอยุทธจะไม่ค่อยได้เอามาเล่นกับน้องๆนะครับนะบางทีเนี่ยด้วยเวลาที่มันค่อนข้างน้อยเวลาติวเนี่ยนะครับพอติวเนี่ยถึง2ทุ่มนะค่ายอื่นติวกัน 4:30 นเลิกผมว่าโอ้ยติวอะไรกันน่ะแค่นั้นน่ะแล้วน้องๆจะได้อะไรนะพอยุทธเต็มที่ทุกที่นะครับเพราะว่ามันจะทำให้สามารถที่จะทำให้น้องประสบความสำเร็จได้นะครับเรามาดูพรบคุ้มครองเด็กเมื่อกี้น้องสมบัติถามมาเนี่ยว่าพรบคุ้มครองเด็กเนี่ยมีกี่คนนะน้องนับเลยให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติประกอบด้วย1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนติ๊ก1ไว้1นะ1เรียบร้อยแล้วคนแรกเป็นประธานกรรมการ2ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นรองประธานกรรมการปลัดเป็นรองนี่2 3ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นคนที่3นะ4ปลัดกระทรวงยุติธรรม5ปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะ6อัยการสูงสุดนี่คนที่6แล้วอัยการสูงสุดสูงสุดนะเดี๋ยวลืมคนที่6แล้วคนที่7ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ7ละ8อธิบดีกรมการปกครอง9อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ10อธิบดีกรมสุขภาพจิต11
11อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะครอบครัว11แล้ว12ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้โดยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุเป็นกรรมการและมีกรรมการผู้สูงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งนะรัฐมนตรีว่าการนะฮะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์สูงในการงานที่ทำในวิชาชีพสงเคราะห์นะหนึ่งสงเคราะห์นะครู2จิตวิทยา3นะอย่าโทรไม่ได้นะครับนะในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ครูจิตวิทยากฎหมายแพทย์ไม่น้อยกว่า7ปีวิชาชีพละ2คน1 2 3 4 1 2 3 4 5 5วิชาชีพถูกไหมฮะสังคมสงเคราะห์ครูจิตวิทยากฎหมายแพทย์วิชาชีพละ2คนเท่ากับ10คนฮะนะ10คนนะเมื่อกี้เนี่ยที่เขากำหนดมาแล้วเนี่ยโดยตำแหน่งเนี่ย12คนอันนี้ผู้ทรงคุณวุฒินะคุณวุฒิ10คนนะ10คนโดยต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละ1คนและแต่งตั้งผู้มีประสบการณ์ซึ่งมีผลงานที่เป็นประจักษ์ด้านสวัสดิการเด็กไม่น้อยกว่า7ปีอีก2คน2คนและแต่งตั้งผู้มีประสบการณ์ผลงานที่เป็นจักในด้านสวัสดิการเด็กมาไม่น้อยกว่า7ปีอีก2คนนะอันนี้ก็คือนะมีผลงานนะโดยมีรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขาอีก3เพราะงั้นนะครับมีโดยตำแหน่ง12คนครับผู้ทรงคุณวุฒิ10คนครับและก็จะมีคนที่มีผลงานเชิงประจักษ์2คนบวกกับกรรมการและเลขานุการอีก1คนนะครับรวมแล้ว25คนครับนะนะสมบัติ25คนนะครับข้ามการคุ้มครองเด็กแห่งชาติมี25คนนะครับปกติเนี่ยผมจะไม่พูดในการบรรยายเนื่องจากข้อสอบไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับแต่เพื่อให้น้องๆเกิดความสบายใจวันนี้เรามานับสดๆเลยนะว่ามีกี่คนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าข้อสอบถามว่าทำการคุ้มครองเด็กแห่งชาติมีกี่คน25คนชัดเจนนะครับชัดเจนฮะ25คนนะคนที่นับ27คนเนี่ยนะครับมั่วนะมั่วอ่านไม่แตกครับอ่านไม่แตกครับนะบอกเลยนะอ่านไม่แตกนะต้นสงการมาไม่ทันแล้วสิถามคุณสมบัติผู้จะเข้ารับราชการครูต้องอายุเท่าไหร่18หรือ20เดี๋ยวไปดูหัวม้วนนะไปดูหัวม้วนนะต้นสงการนะนะเดี๋ยวผมบรรยายเสร็จเนี่ยต้นสงการเนี่ยไปดูตั้งแต่ต้นมาเลยไม่งั้นพูดไม่จบนะพูดไม่จบเอาเป็นว่าถ้าเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการมองในภาพรวมอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ถ้าเป็นข้าราชการครูซึ่งเป็นวิชาชีพควบคุมต้องมีใบอนุญาตด้วยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับว่าคนอายุ18 19บรรจุรับราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยได้ไม่จริงครับวันนี้พอยุทธสอบถามจากครูสภามาเรียบร้อยแล้วครับเอกขาดแคนนะจบพีดีกีอายุ18 19ขอใบอนุญาตที่จะมาทำงานไม่ได้ครับน้องนะนี่คำตอบจากครูสภาเลยนะครับขอบอนุญาตมาไม่ได้นะหนังสืออนุญาตให้สอนโดยที่ไม่มีใบอนุญาตนะไม่ได้นะครับไม่ได้ครับน้องนะนี่ชัดเจนที่สุดเพราะตอบจากครูสภาหน่วยงานที่กำกับดูแลครับน้องนะครับนะขอพ่อยกตัวอย่างด้วยค่ะตัวอย่างอะไรนะมาตรฐานความรู้ประสบการณ์วิชาชีพมีกี่ข้อคะโอ้มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพนะมี6ข้อนะมี6ข้อนะครับมี6ข้อนะเดี๋ยวผมจะพูดในวันพรุ่งนี้ละกันนะครับนะน้องเมย์นะช่วยตอบแล้วไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ค่ายการครูไม่ต่ำกว่า20ครับนะนะ25คน25คนพอในคลิปพอว่าการต่อใบประกอบอยู่ในมาตรฐานความรู้ไม่ใช่น้องอยู่ในมาตรฐานการปฏิบัติงานในคลิปผมจะตอบผิดเหรอเวลาพูดเนี่ย
มาตรฐานวิชาชีพมี3มาตรฐาน1มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ2มาตรฐานการปฏิบัติงาน3มาตรฐานการปฏิบัติตนให้ระวังข้อสอบถามว่าข้อใดไม่ใช่และเขาจะหลอกว่ามาตรฐานการศึกษามาตรฐานการเปิดการสอนพวกนี้ไม่ใช่การต่ออายุใบอนุญาตน้องอาจจะฟังเร็วไปนิดนึงอยู่ในมาตรฐานการปฏิบัติงานครับน้องเลิฟซิกนะนะเลิฟซิกนะเข้าใจนะนะครับถามมาสมบัติขอบคุณครับรักท่านพ่อมากๆเลยประสบการณ์บอกขอบคุณครับชนาการสวัสดีพึ่งมาค่ะชนาการชื่อพึ่งเหรอนะแพ้ขอบคุณมากเลยช่วยตอบทำไมสื่อพอคณะกรรมการคุ้มครองเด็กชาติมี27ครับอ้าวใครไปนับมันนะนะครับมันมีคณะหนึ่งที่ทำหนังสือให้ผมเดี๋ยวผมต้องตรวจสอบหนักแล้วเนี่ยนะหนังสือเนี่ยตอบเฉลยผิดเฉลยถูกมีนะนะครับดีที่เขามาถามนะเพราะฉะนั้นนี่เจ้าหน้าที่ที่ทำหนังสือให้ผมเนี่ยนะตรวจเช็คด่วนเลยนะนะตรวจเช็คด่วนเลยนะผมสั่งให้เจ้าหน้าที่เอาหนังสือมาให้ผมแล้วนะเพราะมีหลายประเด็นที่นะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกไม่ได้นะครับนะตอนนี้ผมจะเช็คเองนะครับพอครับปัจจุบันครูสภาอยู่สังกัดไหนครับครูสภาเนี่ยอยู่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการดิจะไปสังกัดไหนล่ะครับนะชายนุมาตรา49รู้งานตนจ้ากลุ่ม G20 เกี่ยวอะไรครับเกี่ยวอะไรครับกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่และอุตสาหกรรมชั้นนำเขารวมกลุ่มกันเพื่อต่อรองพัฒนาศักยภาพนะฮะประเทศไทยเป็นกลุ่มสมาชิก G20 ด้วยนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้าประชุมในกลุ่ม G20 ด้วยนะน้องตานะนะครับไปประชุมด้วยในอาเซียนเราเนี่ยมีแค่ไทยกับอินโดนีเซียเท่านั้นที่เป็นสมาชิกกลุ่ม G20 นะมันก็เลยเกิดความภาคภูมิใจว่าโหฉันเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำกับเขาด้วยจริงๆไปขอแปะเขานะไม่รู้เขาเต็มใจรับหรือมีประเทศมหาอำนาจทั้งนั้นน่ะนะครับใครเป็นคนเซ็นในใบประกอบวิชาชีพครับปัจจุบันคณะประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครับนะคนเซ็นน่ะนะขอให้อดคนลงนามในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับน้องกิตนะครับนะตามนี้นะใครมีอะไรสอบถามเนี่ยก็พอยุทธถามมาตรงๆนะนะพอยุทธนะถูกต้องครับประภาสกมวน้องแพรเก่งมากเลยน่ารักมากเป็นแฟนตัวยงพอยุทธด้วยนะน้องแพรสุทธิดานะครับนี่เป็นแฟนตัวยงนะฮะเมื่อไหร่จะเป็นแฟนจริงๆก็ไม่รู้นะครับหนูเมนะประภาสหมวกครับเข้าใจคิดนะประธานหมวกนะจะได้จำง่ายๆนะบัตรอันนั้นคือบัตรประจำตัวสมาชิกคุณสภาครับไอ้บัตรเล็กๆอ่ะอันนั้นเลขาเซ็นในฐานะนายทะเบียนนะนายทะเบียนนะครับช่วยกันตอบอย่างเงี้ยน่ารักที่สุดเลยนะหนูเมย์นะนะมีอะไรก็ช่วยกันตอบช่วยกันถามนี่คือเวทีของความสำเร็จกับน้องมาเจอกับพอยุทธทุกวันที่เพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยทวิตเตอร์ติดตามทางยุทธพงษ์ชัยทวิตเตอร์ที่เป็น Facebook แต่เพื่อนเต็มนะถ้าน้องเจออันที่เพื่อนเต็มอุ๊ยแอดเพื่อนไม่ได้น้องกดติดตามครับนะที่ Facebook พอยุทธนะส่งข้อความมาทักทายแต่เมื่อกี้โทรไม่ได้เดี๋ยวผมโทรกลับนะพอดีมีน้องโทรเข้ามานะครับเมื่อกี้ขัดจังหวะไปนิดนึงนะต้นสงการสสสใครเป็นคนออกข้อสอบครับคนสมัครสอบเยอะมากนะคาดว่าเขาจะให้ข้าราชการในสังกัดสอบออกเองนะฮะเพราะต้องการคนเยอะมากนะครับนะอย่าไปกลัวคนเยอะให้กลัวคนเก่งเข้าใจไหมฮะนะอย่าไปกลัวคนเยอะให้กลัวคนเก่งเหมือนพอยุทธมาติวน้องๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ติวเตอร์เนี่ยเป็นรุ่นหลานๆแล้วพอยุทธอ่ะพอยุทธติวตั้งแต่อายุ30อ่ะนะบางคนเพิ่งติวต๊อบแต๊ต๊อบแต๊เพิ่งติวเนี่ยนะความแม่นยำผิดกันนะครับช่วงมีชั่วโมงบินเนี่ยยังต่างกันเยอะนะครับช่วงบินยังต่างกันเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ได้กลัวครับน้องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆครับเด็กๆนะพอยุทธมาไลฟ์สดอย่างเงี้ยเชื่อไหมพวกทีมติวต่างมาดูกันเพียบเลยนะแต่ไม่กล้าแสดงตนนะมาแอบส่องฮะนะไม่เป็นไรครับวิทยาการยิ่งทำให้มันตอบถูกยิ่งดีเพื่อเป็นประโยชน์แก่น้องๆที่จะบรรจุเข้ารับราชการครับนะเก่งไม่กลัวกลัวขยันนั่นเก่งไม่กลัวกลัวกาแม่นแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดทั้งเก่งทั้งขยันทั้งกาแม่นครับนะจำไว้30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันต้องสู้
ต้องสู้จึงจะชนะครับน้องนะแพทย์เตรียมตัวไว้ครับน้องนะกรณีพิเศษแค่ออกข้อสอบคำว่ากรณีพิเศษเนี่ยตามหลักเกณฑ์ที่กกส.กำหนดนะครับไม่ได้กำหนดผู้ออกข้อสอบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกสจ.จะจ้างใครก็ได้ครับหรือจะออกข้อสอบเองก็ได้ครับนะสำนักสสส.ออกข้อสอบประมาณไหนครับท่านผอ.มันก็แล้วแต่กรรมการครับแต่ไม่เกินกว่าหลักสูตรครับจำไว้ไม่เกินกว่าหลักสูตรนะน้องไม่ต้องกังวลครับว่าข้อสอบจะออกอย่างไรขอให้เตรียมความรู้ของน้องไว้พร้อมน้องจะประสบความสำเร็จได้นะฮะบางคนถามพ่อขาตกลงมันจะสอบเมื่อไหร่ปีนี้จะสอบไหมน้องจะรอให้มันประกาศสอบก่อนเหรอแล้วน้องค่อยอ่านหนังสือพอยุทธเนี่ยไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอนพอยุทธเนี่ยตั้งเป้าเป็นผู้บริหารพอยุทธไปติวตั้งแต่ปี2547ไม่มีวี่แววการสอบเลยนะพอยุทธรู้ไหมว่าปี47ไม่มีการสอบรู้แต่พอยุทธตั้งใจมั่นว่าทุกภาคการศึกษาทุกปิดเทอมพอยุทธจะต้องไปติว1ครั้งเพื่อสะสมความรู้ตัวเองไว้สะสมความรู้ตัวเองไว้สะสมความรู้ตัวเองไว้และทุกๆวันพอยุทธจะวางตารางอ่านหนังสือไว้ไม่ประมาทครับเปิดสอบเมื่อไหร่เราต้องได้นะครับใช้เวลา2ปีฮะพอยุทธไปติวฟรีๆเนี่ย2ปีแต่จะเตรียมตัวอย่างดีเนี่ยน้องการเตรียมตัวอย่างดีมันทำให้เราประสบความสำเร็จ11ตำแหน่งคนสอบ200กว่าคนสอบติด4คนพอยุทธคือ1ใน4ทั้งที่พอยุทธเด็กมากๆเลยตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นจำคำโบราณไว้ไม่เห็นน้ำตัดกระบอกไม่เห็นกระรอกโก่งหน้าไม้ครับน้องครับในหนังสือเป็นเนื้อหาเก่านะอัมพรปานโกเดี๋ยวต้องแก้ไขดีมากเลยน้องแจ้งมานะเพราะในหนังสือเนี่ยมันจะมีทีมงานอีกชุดหนึ่งทำไว้ให้นะครับใช้ข้อมูลเก่าอยู่ฮะประธานทำการคุสภานี่ไม่ใช่แล้วนะฮะตอนนี้เป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะขอบคุณน้องอัมพรปานโกมากนะครับใครเจอตรงไหนผิดบอกมานะเดี๋ยวพอยุทธจะไปสาสางกับคนออกหนังสือนะฮะน้องนะพอคะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานมีไม่เกิน17น้องสำนักงานมีคนเยอะแยะครับน้องเต็มสำนักงานเลยเป็นร้อยๆเป็นพันๆนะไอ้ที่มี17คนเนี่ยเขาเรียกว่าคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดิมเนี่ยมันมี27มันมีผู้ทรงคุณวุฒิเยอะแยะเลยนะครับแต่ปัจจุบันในยุคคสช.เนี่ยเขาตัดไอ้พวกผู้แทนพวกอะไรออกไปเยอะมันเหลือ17คนครับมีนายเอกชัยกีสุพรรณเป็นประธานตอนนี้นะครับชายนุสาผู้ลงนามในใบประกอบชีพประธานกมว.ขอบคุณครับน้องประธานกมว.ถูกแล้วนะครับในหนังสือใช้ความรู้เก่านะครับพอดีพี่ไม่เห็นนะเพราะทีมงานเป็นคนจัดทำฮะสำนักงานอยู่คนละที่กับพี่นะพี่มีหน้าที่สอนฮะอีกฝ่ายนึงก็ทำหนังสือนะเพราะงั้นเนี่ยขอบคุณมากที่ให้ตรงนี้มาเดี๋ยวไปแก้นะฮะเดี๋ยวทีมงานดูตรงนี้แล้วทีมงานก็ไปแก้นะครับให้มันถูกต้องนะใครเป็นคนออกไม่ต้องกลัวครับเราสิทธิ์พอยุทธใช่ครับสิทธิ์มีครูสู้ได้ทุกสนามสิทธิ์มีครูต้องทำได้นะจำไว้สิทธิ์มีครูต้องทำได้นะขอให้เชื่อมั่นนะครับชายนุครุศาสตร์หน้า80ครับนะเลขาจดไว้นะหน้า70นะเอ้าใครมีคำถามอะไรไม่มีคำถามเราจะไปต่อนะครับเพราะคำถามแรกที่น้องถามมาวันนี้คือเรื่องอะไรเอ่ยติ๊ก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 ใครถามคำถามแรกมานะครับพอค้าหนังสือพอเล่มไหนอัปเดตใหม่มันอัปเดตตลอดนะครับน้องนะครับอัปเดตตลอดเดี๋ยวสัปดาห์นี้ผมจะเรียกหนังสือเอามาดูทั้งหมดนะครับเพื่อตรวจสอบเองนะเพราะปล่อยให้ทีมงานทำแล้วบางทีเนี่ยนะพิมพ์ตกพิมพ์หล่นเยอะนะเฉลยผิดก็มีนะเดี๋ยวจะเป็นอุปสรรคในการสอบของน้องๆนะครับนะพวกเราต้องมีอิทธิบาท4กันครับนะอะไรบ้างอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะต้องมีนะครับทางความสำเร็จอ้าวพยายามสวยได้แค่นี้โอ้ยเพิ่งมาเขาไลฟ์สดกันทุกวันไม่เคยเห็นนะต้องมานะต้องมาทุกวันนะชายนุในบัตรประจำตัวเป็นเลขาธิการอันนั้นเขาเรียกว่าบัตรสมาชิกคุรุสภานะครับเราเป็นสมาชิกคุสภาเขาเลยให้บัตรมาเอาไว้พกติดตัวบัตรกับใบคนละอย่างสมัยมินนะติมวันเดือนเมษา
ถ้าไปติวอีกเดือนหน้าต้องซื้อหนังสือใหม่ไหมคะไม่ต้องก็ได้น้องเอาหนังสือมาก็มีส่วนลดลงนะครับเอาหนังสือมานะตรงไหนประเด็นไหนแก้ได้ครับนะประเด็นไหนแก้ได้ก็เขียนเอาเพิ่มเติมแต่ถ้ามันแก้เยอะบอกพอหนูขอเปลี่ยนถ้ามีหนังสือเอาไปเลยครับน้องนะน้องก็ได้ส่วนลดด้วยนะครับได้พอยุดแก้ให้อ่ะนี่แก้อะไรเนี่ยนะเดี๋ยวคิดไปไกลนะเนาะน้องสมัยมินเอ้าม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 านะมา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 ถามกันนะมีข้อคำถามอะไรถามมานะเวทีแห่งความสงสัยมันจะได้ไม่เกิดขึ้นนะสิทธิ์พอยุดจะได้สอบได้นะครับโอ้พอมีลูกหรือยังนะครับมีหลายลูกเลยลูกบาสลูกวอลเล่นะครับนะฟาติยะfollow me นะครับใครที่ใส่แว่นเนี่ยกดมาแทนที่จะกดหัวใจนะเออกดหัวเราะมานะฮะเมคำถามนี้น่ารักมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งนะลูกปลาสิทธิ์พอยุทธค่ะโอ้โอเคนะวันนี้เรามาเจอกันยามเย็นอย่างนี้นะครับยามเย็นลมโชยมาอ่ะนะน้องเจนจิรามีหนังสือของติวอะไรเอาไปติวสดได้ไหมคะพอได้นะถือมาเลยนะบอกไม่รับหนังสือหนูจดเอาอย่างเดียวนะหนูขอฟังอย่างเดียวหนูอัดเสียงอย่างเดียวแล้วแต่นะครับนะผมใช้คำว่าแล้วแต่นะเหมือนหลักสูตรเลยนะโอ้พยายามสวดได้แค่นี้น้องการบอกพอใจดีนะครับนะใจดีกับทุกคนนะครับนะโดยเฉพาะสาวๆคนไหนแต่งตัวสวยเซ็กซี่อู้ยิ่งใจดีใหญ่เลยนะฮะนะฮะมานะซื้อพอแล้วค่ะโอเคเจอตรงไหนผิดนะนะส่งมาเดี๋ยวพอจะจัดการคนทำนะโอ้ยทำมาหลายปีแล้วยังปล่อยให้ผิดได้เยอะแยะไปหมดได้ไงนะกสพท.พูดคำว่าสิทธิ์มีครูต้องทำได้แน่นอนสมัยมิ้นนะครับอ้าวเพิ่งมาเหรอสาวผมแดงเซ็กซี่นะเดียลิสชื่ออะไรนะชื่อน้องอะไรนั้นเดียลิสเนี่ยบอกชื่อพี่มาใหม่นะรายวิชาพื้นฐานมีกี่วิชาคะอ๋อมี8วิชานะฮะ8วิชาบวกประวัติศาสตร์8วิชาบวกประวัติศาสตร์นะมันมาจาก9กลุ่มสาระนะครับ9กลุ่มสาระนะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะนับเป็น9วิชาได้นะบางคนนะฮะ8วิชาบวกประวัติศาสตร์คือ8วิชาที่เป็นพื้นฐานบวกกับประวัติศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับสังสารวัตรสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับพอคะใครเป็นคนแต่งตั้งครูผู้เชี่ยวชาญพิเศษครับเขาเรียกว่าครูที่ได้รับวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษนะปัดนะครูที่ได้รับวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษนะครับคนที่มีอำนาจในการสั่งบรรจุแต่งตั้งก็คือเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบางคนก็เรียกว่าเลขาสพทบางคนก็เรียกเลขากพทตัวเดียวกันครับน้องเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับตัวเดียวกันเป็นคนสั่งบรรจุและแต่งตั้งนะเป็นคนสั่งบรรจุและแต่งตั้งนะครับโดยอนุมัติกคศนะครับนะน้องปุ้ยซื้อซีดีมาไม่เคยเปิดฟังเลยค่ะนะครับพอดูแต่ในกลุ่มออนไลน์ได้ครับน้องได้ดูในกลุ่มออนไลน์ต้องดูนะซีดีเนี่ยเวลาขับรถไปบูนน้องก็เปิดฟังสินะครับเข้าห้องน้ำเปิดฟังสิน้ำทำข้าวไปเปิดฟังจนกว่าจะหลอนเราเลยโรแร่นะผมหยุดมาหลอนเลยนะจำไว้ต้องฟังขนาดนั้นนะหลับตาก็เห็นพอยุดลืมตาก็เห็นพอยุดนะแทนคำว่าพุทโธนะครับพอคะการจัดตั้งสามแยกเด็กเนี่ยต้องไม่รับอนุญาตมีโทษอะไรคะผมจำไม่ค่อยได้นะแต่เรานี่ก็จะประมาณจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะโดยประมาณเนี่ยนะการจัดตั้งตัวนี้มันต้องได้รับอนุญาตนะครับนะอริสราเรืองไทยจำผิดเปล่า8กลุ่มสาระ9วิชานะอริสราเรืองไทยสับกันหรือเปล่านะครับหลายวิชาพื้นฐานช่วงนี้อ่อยเยอะนะคะอ้าวนะไม่อ่อยจะได้รู้ว่าอร่อยแล้วน่านเห็นไหมเออนะน้องการนี่ถามแปลกนะครับนะชื่อเดียฮะน้องเดียคนน่ารักนะฮะพอยุดรอทุกวันเลย
นะครับน้าน้องจอยพอสติวดีมากค่ะโอ้ยขอบคุณครับที่มาการันตีนะมานีสวัสดีครับอัมพรปาละโกในหนังสือความรอบรู้มี11ข้อหรือ6ข้อคะฮะอะไรนะ11หรือ6ปรับปรุงใหม่มี6แล้วนะนะปรับปรุงใหม่แล้วนะนะถ้าเป็นการติวเนี่ยผมจะบอกเลยว่าไอ้ค่าทิ้งเลยถ้าเจอ11อะนะครับลูกปลานะครับ6ข้อครับนะน้องปากขอบคุณค่ะหนูเมย์6ข้อนะฮะกษัตริย์ไม่ได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรอคะแต่งตั้งครับน้องคุณได้เชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยคนสั่งบรรจุคือเลขาธิการนะครับเลขาธิการนะครับพระมหากษัตริย์โปรดเกล้าแต่งตั้งโดยอนุมัติกคส.นะเมื่อกี้ผมอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงนะครับเพราะเขาถามในประเด็นของเลขานะครับบางทีผมอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงจริงๆแล้วเลขามีอำนาจในการสั่งบรรจุพระมหากษัตริย์โปรดเกล้าแต่งตั้งครับนะขอบคุณมากเลยนะบางทีพูดเร็วๆเนี่ยพอขาพอยุทธนะธัญรัตน์เลขานุการกับเลขาธิการต่างกันยังไงเลขานุการเนี่ยคำเป็นคำในภาษาไทยครับที่มักใช้กับคณะกรรมการเลขานุการเนี่ยในคณะกรรมการเนี่ยเปรียบเสมือนลูกน้องในคณะกรรมการเพราะในคณะกรรมการเนี่ยประธานจะใหญ่ที่สุดส่วนคำว่าเลขาธิการมักใช้กับหน่วยงานนะหน่วยงานเช่นครุสภานะครับหน่วยงานเช่นสปทหน่วยงานเช่นพรรคการเมืองเลขาธิการเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ใหญ่ครับน้องใหญ่ถ้าเป็นหน่วยงานเนี่ยเป็นตำแหน่งทางการบริหารเลยนะที่จะบริหารหมดเลยแต่ถ้าเป็นพรรคการเมืองก็จะเป็นแม่บ้านนะครับนะครับนี่คำว่าเลขานุการกับเลขาธิการถ้าเป็นองค์กรต่างๆก็จะเป็นหัวหน้าเลยเลขาธิการแต่เลขานุการยังไงก็เป็นลูกน้องครับใช้กับคณะกรรมการนะขอบคุณที่ส่งหัวใจมารัวๆนะครับนะแต่ถ้าให้ดีที่ส่งทั้งตัวทั้งหัวใจมาเลยนะพูดกันไปนะครับนะฉันทำได้มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จตอนนี้เสียงพอออกกล้องอยู่ในหูหนูแล้วนะวันสอบจะดังวันนี้ครับวันสอบจะดังวันนี้ว่าที่ร้อยเตียนนกนะสวัสดีครับพอเพิ่งมาเหรอนะฮะปุ้มปุ้ยมันเป็นดีวีดีอะค่ะฟังในรถไม่ได้ถ้างั้นต้องไปแต่งเครื่องเสียงใหม่ครับผมมันเป็นดีวีดีครับทุกอย่างต้องทันสมัยอัพนะอัพเลเวลนะนะชื่อสกุลอ้าวชื่อสกุลฮ่าฮ่าฮ่านะคูรินสวัสดีค่ะพอยุทธสวัสดีครับนะเมนะกล้องจริงๆค่ะนะครับต้นสงการอุปนัยกับนิรนัยครับอุปนัยกับนิรนัยเนี่ยมันเป็นวิธีการสอนครับน้องเป็นวิธีการสอนของครูการสอนแบบอุปนัยเนี่ยคือการสอนจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่คำว่าส่วนย่อยนั้นหมายถึงตัวอย่างรายละเอียดไปหาส่วนใหญ่ก็คือกฎทฤษฎีนะครับบอกโอ๊ยจะจำได้ยังไงอุปนัยน่ะสอนจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่น้องก็แค่ทำปากด้วยคำว่าอุบพอน้องทำปากคำว่าอุบปากน้องจะเล็กกว่าปกติครับลองทำดิอุบปากน้องจะเล็กกว่าปกติเพราะการสอนแบบอุปนัยเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เล็กไปใหญ่ครับเล็กก่อนเล็กก่อนอุบปนัยเห็นไหมเล็กไปใหญ่นะจำไว้เล็กก่อนเล็กเริ่มที่เล็กก่อนอุบนะส่วนการสอนแบบนิรนัยเป็นการสอนจากส่วนใหญ่ไปหาส่วนเล็กหรือส่วนย่อยนั่นคือมีกฎมีทฤษฎีปุ๊บเอาไปสอนนะไปสู่รายละเอียดไปสู่ตัวอย่างเหมือนจำได้ไงการสอนแบบนิรนัยจากใหญ่ไปเล็กครับจากส่วนใหญ่ไปหาส่วนย่อยแค่น้องทำปากด้วยคำว่านี้เห็นไหมปากน้องใหญ่กว่าปกติเพราะการสอนแบบนิรนัยเนี่ยเริ่มต้นที่ใหญ่ครับจากส่วนใหญ่ไปหาส่วนย่อยนะต้นสังการนะได้ไหมครับได้ไหมครับน่าน้องจันนะติวพอเสียงกล้องหูตลอดเลยวันเลยค่ะนะไม่งั้นน้องหลับนะการติวพอยุทธเนี่ยเสียงมันจะขึ้นขึ้นลงลงนะครับโมติวกับพอยุทธเนี่ยสนุกสนานนะครับนะโดนหัตไทยเลขาธิการคือคนที่มีความรู้ความสามารถในองค์กรนั้นๆเลขานุการคือคนที่คอยชงกาแฟอ้าวก็ว่ากันไปนะเลขาธิการนี่มีความสามารถที่สุดนะเหมือนกับจ่าฝูงอะนะนะเหมือนกับจ่าฝูงแต่เลขานุการก็คือคนชงกาแฟอ่ะเข้าใจนะเลขาท่านประธานนะ
และดุลหัตไทยอ่ะนะสนใจมาเป็นเลขาพอยุทธไหมคนชงกาแฟให้พอยุทธหรือใครสนใจมาชงกาแฟให้พอยุทธอ่ะนะจะได้เป็นเลขานุการพอยุทธนะจะมีบ้างไหมสักคนที่ใจดีอือหือแพ้อุปนัยย่อยไปรวมเนื้อในรวมไปย่อยอ้าวแล้วแต่ฮะวิธีการจำที่การใช้กับระดับกรมฮะนะครูทิวากรณพัทลุงเจอกันได้ชี้เลยเนี่ยนะนะชื่อบอกว่าอยู่พัทลุงเนี่ยที่การนะใช้ระดับกรมนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะว่ามันใช่อย่างนั้นจริงป่ะนะฟาติฮะพอรถหุ่นด่วนเนี่ยถ้าพออายุรถหุ่นอีกกิโลนึงนะฟาติฮะจะยอมมาเป็นแฟนด้วยใช่ไหมนะพึ่งสวัสดีค่ะโอเคเอาถามมานะตอบคำถามก่อนก็ได้นะครับเลขาธิการใช้ระดับกรมนะครับน้องเออธิบายหลักการบริหารของรัฐบาลมีกี่ข้อคะหลักในการบริหารอะไรนโยบายรัฐบาลเหรออันนี้ต้องเตรียมไว้เลยเยอะๆเลยนโยบายรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมาบริหารประเทศเดี๋ยวนี้มีนโยบายหลักที่ใช้ในการบริหารประเทศ4ปี12ข้อและมีนโยบายเร่งด่วน12ข้อเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้นะตัวนี้เอาข้อสอบแต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวพอยุทธจะมีมาสอนน้องๆแน่ๆนะติดตามพอยุทธทุกวันนะนะเพราะว่าตัวอักษรฮะจะพูดผิดไม่ได้นะครับห้องเรียนกลับด้านนะครับพอ.นะพวกนี้เป็นวิธีการนะฮะนะน้องแพรวิธีการสอนค่ะอู้ทำไมตอบเร็วจังผมยังไม่ตอบเลยเห็นไหมนะใจตรงกันเลยเนี่ยนะน้องแพรเนี่ยใจตรงกันเลยนะน้องเกียงสพท.รอบทั่วไปน่าจะสอบช่วงเดือนไหนครับปีนี้เป็นอะไรที่พอยุทธคาดการลำบากเลยทุกปีเนี่ยพอยุทธจะคาดการเป๊ะแต่ปีนี้มันมีปัจจัยเรื่องเงินครับสพท.นี่เงินติดลบนะสพท.จะไปกู้กรุงศรีอยุธยาไม่ได้ครับเงินติดลบนะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ฮะโครงการมีแต่เขาอาจจะไม่จัดก็ได้อย่างคูปองหมื่นบาทพันกว่าล้านเขายกเลิกไปเฉยนะเพราะสพท.ไม่มีตังค์ไงนะยกเลิกไปเฉยเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงแต่ถามไปเนี่ยเขาบอกว่าให้รอคำตอบว่ากันยานี้จะสอบไหมนะครับให้รอคำตอบอย่างเดียวเลยนะถ้ากันยาไม่สอบมันอาจจะเลื่อนไปเมษาก็ได้แต่ไม่เห็นน้ำตัดกระบอกไม่เห็นกระรอกกุ่งหน้าไม้เตรียมตัวให้พร้อมครับถ้าพุทธพับบอกไม่สอบคนนู้นบอกไม่สอบคนนี้บอกไม่สอบน้องไปเชื่อเขาน้องไม่อ่านหนังสือเพราะถึงวันจริงๆปรากฏว่าเงินเข้ามาเขาจะเปิดสอบก็ได้เปิดสอบมาปุ๊บน้องจะกลับตัวไงทันนะถอนตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงแล้วตอนนั้นนะใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยอ่านต่อไปครับน้องอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะเรามีหน้าที่เตรียมตัวความพร้อมจะทำให้น้องเป็นผู้ชนะครับนะนโยบายเลขด่วนมีกี่ข้อ12ข้อไม่รู้ใครถามมานะผมมาแวบๆนโยบายหลักในการบริหารราชการของราชการมีกี่ข้อ12ข้อครับในการบริหารราชการ4ปีนะครับขอบคุณน้องฟาติฮะนะครับมาตอบให้นะนี่เป็นแฟนพอยุทธครับก็ต้องมาตอบแทนกันอย่างนี้แหละใช่ไหมฟาติฮะนะอะไรเนี่ย ifito ฟังชัดมากค่ะอ่านว่า ifito เหรอ ifito อย่างนี้เหรออุ้งอิงนะตีกับพอยุทธแล้วไม่ง่วงเลยค่ะนะแต่หลับไปแล้วใช่ไหมนะครับพอ BBL ห้ามใช้สีอะไรเบนเลิร์นนิ่งนะฮะเบนเลิร์นนิ่งเนี่ยเขาใช้กับเด็กเขาเรียกว่าการพัฒนาเด็กเนี่ยให้อ่านออกเขียนได้การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทางสมองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีที่มันอึมครึมอะไรเนี่ยคงจะไม่ได้แหละครับน้องเด็กเนี่ยวัยเด็กมันชอบสีสันสวยงามครับน้องนะมันชอบสีสันสวยงามสีอะไรสวยงามใช้ได้หมดนะนะห้ามใช้สีอะไรผมก็ไม่เคยนะจริงๆเนี่ยไอ้ BBL เนี่ยคือหลอกเด็กมาโรงเรียนเขาบอกเด็กอ่านออกมาเขียนไม่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพราะมันไม่เรียน
มันไม่มาโรงเรียนน้องไปดูสิครับหลักการของ BBL เนี่ยหลักการของ BBL มีข้อหลักการของ BBL มี5ข้อเขาเรียกว่ากุญแจ5ดอกสู่ความสำเร็จแบบ BBL นั่นคือการกระบวนการหลอกเด็กให้มาเรียนเห็นไหมเด็กอยู่ที่บ้านมันชอบอยู่บ้านมันไม่ชอบมาโรงเรียนกุญแจดอกที่1บอกคุณต้องทำสนามเด็กเล่นแบบ BBL เห็นไหมเด็กก็อยากมาโรงเรียนโอ้โหที่บ้านไม่มีอะไรเลยอยู่โรงเรียนมีของเล่นสนุกสนุกหนูอยากมาโรงเรียนหนูอยากมาโรงเรียนอยากไปเล่นของเล่นโรงเรียนไหนไม่มีเครื่องเล่นยังไงจะไปยากอะไรคุณก็ไปซื้อยางรถยนต์มาดิไปขอยางรถยนต์มาเอามาทาสีทำเป็นสนามเด็กเล่นให้เด็กบิดตายนั่นแหละครับน้องนะเขาเรียกว่า BBL คุณแจนออกที่หนึ่งไงสนามเด็กเล่นแบบ BBL เอาไว้หลอกเด็กจากบ้านมาโรงเรียนนะในสมัยนั้นเนี่ยอุ้ยบางโรงเรียนเนี่ยไปเหมายางรถยนต์มากองเต็มเลยฝนตกแบบวันนี้เลยยุงวางไข่เป็นไข้เลือดออกทั้งโรงเรียนต้องประกาศเลยใครอยากได้ยางรถยนต์มาเอาไปเลยนะนะเป็นไข้เลือดออกทั้งโรงเรียนเลยสมหน้าอยากได้ยางรถยนต์มากนะนี่คุณแจดอกที่หนึ่งนะคุณแจดอกที่สองต้องหลอกเด็กให้เข้าห้องเรียนเด็กมาโรงเรียนแล้วมันไม่ยอมเข้าห้องเรียนก็ได้เพราะฉะนั้นต้องหลอกเด็กจากสนามเด็กเล่นให้เข้าห้องเรียนให้เข้าห้องเรียนจึงเกิดห้องเรียนแบบ BBL ไงห้องเรียนแบบ BBL เกิดมาเพื่อหลอกเด็กจากสนามเด็กเล่นให้เข้าห้องเรียนอู้ห้องหนูสวยเพราะอะไรเราทาสีใหม่นี่สีชมพูสีฟ้าสีเหลืองอู้สวยงามเด็กก็อู้ห้องนี้สวยน่าเรียนน่าอยู่เด็กก็จรรีจากสนามเด็กเล่นมาเข้าห้องเรียนเออนี่หลอกเด็กครับกุญแจดอกที่2ห้องเรียนแบบ BBL นะครับห้องเรียนแบบ BBL กุญแจดอกที่3กระบวนการเรียนการสอนแบบ BBL เด็กเข้าห้องเรียนแล้วมันไม่ยอมเรียนน่ะคุณจะทำยังไงเออคุณจะทำยังไงกระบวนการสอนแบบ BBL จะเกิดขึ้นไงเขาทำแบบไหนกระบวนการสอนแบบ BBL เคาะโต๊ะทำอีกแก้วเคาะแก้วอีกมีอะไรก็มาเคาะๆลุมๆๆๆๆๆเมาบักแตงโมอย่างเงี้ยน้องลุมๆๆๆเด็กโอ้โหสนุกสนานอยากเรียนอยากเรียนอยากเรียนนี่คุณแจนออกที่3กระบวนการเรียนการสอนแบบ BBL นะป.1ลืมๆๆป.2เป็นไงโอ้เรียนไม่รู้เรื่องเลยป.1เสียงดังเหลือเกินป.2เริ่มอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยกุญแจดอกที่4ของ BBL หนังสือเรียนแบบ BBL หนังสือเรียนแบบ BBL เป็นไงสีสันต้องสวยงามต้องมีรูปการ์ตูนตัวหนังสือได้น้อยหน่อยเพราะอะไรครับเด็กกลับบ้านมันได้อ่านหนังสือไงนะฮะมันอย่างน้อยมันก็หยิบมาอ่าน 2-3 ตัวมันจะได้อ่านออกเขียนได้และกุญแจดอกที่5ของการเรียนการสอนแบบ BBL ก็คือสื่อและนวัตกรรมแบบ BBL ไงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกุญแจ5ดอกสู่ความสำเร็จแบบ BBL หรือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาการทางสมองเนี่ยเขามองว่าเด็กเนี่ยกำลังอยู่ในวัยสนุกสนานมันไม่อยากมาโรงเรียนหรอกครับแต่เราทำไงจะหลอกล่อมันมาโรงเรียนได้ถ้าเด็กมาโรงเรียนได้เรียนได้สอนมันก็อ่านออกเขียนได้นี่ครับ BBL นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้นะฮะเราต้องรู้จัก BBL มันเป็นรูปแบบนะการเรียนการสอนแบบหนึ่งนะครับนะนิดนึงฮะเนาะพอดีน้องถามมาว่าห้ามใช้สีอะไรแล้วผมก็ไม่เคยดูสักทีนะรู้แต่ว่าต้องใช้สีสันสวยงามนะครับเออผมก็ไม่รู้อ่ะนะต้องเป็นสีที่สดใสนะครับเนี่ยเขาบอกให้ใช้สีอ่อนๆ นะตรงนี้ต้องกดดูนิดนึงนะฮะเนี่ย BBL เนี่ยสีสว่างนะฮะมันจะมีผลต่อประสาทนะฮะประสาทสมองของเด็กเนี่ยเพราะสีเหลืองอ่อนๆสีเขียวอ่อนๆสีชมพูอ่อนๆเนี่ยมันก็จะมีผลนะสีที่มีคนใช้ก็จะเป็นพวกสีนะครับสีดำหรือสีที่มันร้อนแรงที่สีแดงอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีที่จัดจ้านเนี่ยเขาไม่นิยมใช้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องจะตอบว่าสีใดห้ามใช้กับ BBL เนี่ยสีแดงนะแต่จริงสีแดงผมว่าสดใสดีนะนะควรหลีกเลี่ยงสีจัดจ้านโดยเฉพาะสีแดงเขาบอกอย่างนี้เห็นไหม BBL นะครับน้องสกุลละนะผมช่วยผมอาจารย์นะครับพอปอค่ะนะน้องปอน่ารักมากเลย
เห็นไกลๆเนี่ยพอชอบมองคนระยะไกลฮะน้องนะเดี๋ยวนี้โตขึ้นก็ใส่ตายาวยาวไปเรื่อยๆนะครับนะอ่านไปเตรียมตัวพร้อมค่ะครูที่ว่าก่อนนะพัทลุงนะนะ12ข้อฮะนโยบายเร่งด่วน12เรื่องนะครับนะคณิตหานโยบายเร่งด่วนเนี่ยใช้คำว่า12เรื่องนะครับนะที่ต้องดำเนินการภายใน1ปีนะสอบรอบคุณพิเศษครับเพิ่งมาฮ่าๆสรุปกันยาหรือเมษายังไม่มีข้อสรุปหรอกครับเพลงวาลินถิ่นนักปราชญ์อารามบอยนะครับฟาติยะน้องฟ้านะพออสุดหล่อนี่น้องฟ้าเป็นแฟนพอยุทธเลยนะครับจะไปหาดใหญ่เนี่ยน้องฟ้ามาไหมนะพรุ่งนี้พอยุทธไปหาดใหญ่แล้วนะถ้ามาก็เจอกันที่หาดใหญ่นะไม่มีรถนะพอยุทธไม่มีรถพระเที่ยวด้วยนะครับนะพอเรียกชื่อผิดค่ะหนูชื่ออิฟติตะค่ะอิฟติตะนะนะพออ่านว่าอิฟติตะเหรอนะอิฟติตะนะนะชื่อเล่นได้ไหมชื่ออิฟเนาะนะอิฟติตะอิฟติตะนะโอ้ยชื่อนะนะพอยุทธนะสงสัยต้องไปเรียนภาษายาวีแล้วนะนะนะสรมัตปากีเอ้าผิดไปละสรมัตปากีนี่สวัสดีตอนเช้านะครับนี่นะสวัสดีครับท่านพออยากติวพอมากๆค่ะลูกน้ำเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปเนาะน้องลูกน้ำนะมันมีโปรแกรมเยอะแยะเลยนะพอยุทธเนี่ยทั่วประเทศเลยนะครับนะสีเบียร์คนใช้สีแดงม่วงน้ำเงินน้ำตาลเขาบอกที่สุดติน้องที่มาก่อนนะสีแดงเขาไม่ชอบนะสีแดงสีแดงเขาไม่ชอบนะ BBL นะแต่พอยุทธชอบสีแดงนะจะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะเห็นไหมผู้หญิงยังไงปากไม่มีแดงไม่มีแรงเดินแย่เห็นไหมสีดำเทาค่ะที่ห้ามใช้ค่ะเอ้าแล้วตกลงอะไรเนี่ยนี่เขาก็บอกว่าห้ามเฉพาะสีแดงนะครับเขาไม่ได้บอกสีดำเลยนะนะเอ้าสีแดงสีดำก็แล้วกันเนาะนะครับเนี่ยทฤษฎีเนี่ยพอยุทธก็พยายามเปิดให้น้องนะนะครับไว้ก็ว่ากันนัดดนัยสวัสดีครับพอสวัสดีน้องนัดดนัยนะครับนัดเตียอายะแซนะสวัสดีค่ะหนูอยากให้พอลงมาติวที่หาดใหญ่อีกครั้งในช่วงใกล้สอบค่ะไปแน่นอนครับนะไปแน่นอนน้องอย่าลืมพาพี่ไปเที่ยวตลาดด้วยนะตลาดกิมหยงนะครับกัญญารัตน์มหาราชสุพรรณโอ้โหชื่อยาวๆสวัสดีค่ะสุดหล่อค่ะโอ้ยน้องกัญญารัตน์ก็สุดสวยนะครับน้าวมีใครจะสอบถามอะไรอีกไหมนะ BBL นะครับผ่านไปนะครับนะคำถามแรกยังไม่ได้เลยนะยังไม่ได้ตอบเลยไหนคำถามขอคำถามวันนี้ต้องพูดเรื่องสมรรถนะนะเพราะว่าน้องคนแรกถามสมรรถนะกับผมมาไว้เพราะฉะนั้นถ้าสมรรถนะยังไม่ได้สอนพอยุทธจะยังไม่ไปนะนะครับนะน้องเอเดือนหน้าจะไปติวกับพอที่นครปฐมค่ะนะพาพอยุทธไปซื้อมะม่วงด้วยชื่อร้านอะไรนะพอยุทธจำไม่ค่อยได้นะต้องต่อคิวนะลักคังทองใช่ลักคังทองนะต้องต่อคิวแค่มะม่วงมัดน้ำปลาหวานได้ต่อคิวซื้อกันนะโอ้สุดยอดมากเลยนะครับมาติวแม่สอนไหมครับอยากไปจริงๆเลยนะวัชรุตนะเอ้าพวกเรามาที่หลังเนี่ยไม่ได้กดไลค์กดแชร์เลยคนน้อยลงน้อยลงหรือไปกินข้าวกันหมดแล้วนะนะสงสัยไปกินข้าวกันหมดแล้วเนี่ยนะมีแต่คนมาดูที่หลังที่หลังที่หลังนะพอยุทธนะนะอย่าลืมนะถ้าน้องไม่มาดูเนี่ยไม่รู้นะครับเพราะแสวงหาไม่ใช่รอคอยจำไว้นะแม้ความรู้น้องต้องมาแสวงหานะครับไม่ใช่รอคอยให้ความรู้ไปป้อนให้น้องเพราะเชี่ยวชาญไม่ใช่โอกาสไม่ใช่รอโอกาสอย่างเดียวนะน้องต้องเชี่ยวชาญผมจึงบอกว่าน้องต้องเตรียมการไว้อ่านหนังสือไว้เยอะเพราะสามารถมิใช่เพราะโชคช่วยนะครับคุณภาพไม่ใช่เรื่องบังเอิญลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนจำไว้นะครับน้องคณิธาบอกอยากให้ไปติวที่อุบลจังเลยไปประจำครับน้องเดี๋ยวกลางเดือนหน้าไปอีกครับที่67กรกฎาคมใครมีอำนาจสรรหาแต่งตั้งขอถอนเลขาธิการคะนะคนที่มีอำนาจในการแต่งตั้งขอถอนก็คือครม.คณะรัฐมนตรีครับนะพวกนี้ต้องเข้านะฮะ
เป็นผู้บริหารระดับสูงนะมีโปรแกรมมายะลาไหมคะยังไม่มีโปรแกรมไปครับยะลาเพราะฉะนั้นมหาดใหญ่ครับเสาร์ที่นี้ก็ไปนะเข้าเตียวออนไลน์พอวันนี้แล้วค่ะกำลังเริ่มดูคลิปย้อนหลังอยู่ค่ะในคลิปพอดูเด็กจังเลยค่ะจริงๆพอยุทธก็ยังเด็กนะนะพอยุทธเนี่ยบรรจุเข้ารับราชการเนี่ยอายุ22นะ22ฮะสมัยนั้นยังซิงๆอยู่เลยนะอายุ22เด็กน้อยมากไม่รู้เรื่องเลยนะอายุ30นี่เป็นรองพอ31เป็นพอครับพอยุทธเกิด2517ครับน้องนะนะเจเนอเรชั่น Y นะครับนะดูเด็กใช่ไหมนี่ my name ชนนิชาเนี่ยบอกพอเริ่มดูเด็กจังเลยนี่นี่เชื่อไหมว่าชนนิชาเนี่ยเขาพยายามทำให้อายุเราใกล้เคียงกันใช่ไหมชนนิชานะนะนะอีกหน่อยก็จะใจตรงกันนะตอนนี้เป็น FC ฮะแฟนคลับต่อไปเป็นแฟนผมครับนะเอ้ามามิทวินบอกไปติวอบท.สนุกมากไม่ง่วงเลยค่ะขอบคุณที่มาการันตีฮะทุกการติวของพยุทธ์เหมือนกันทุกที่เต็มที่เสมอเพื่อความสำเร็จน้องๆครับตำแหน่งครูโตใหญ่สุดอะไรเนี่ยเชี่ยวชาญพิเศษตรงในวิทยาฐานนี้ชลบุรีมาวันไหน34ครับ34ที่สายทานรีสอร์ทครับน้องนะ34สิงหานี้ที่สายทานรีสอร์ทศรีราชาครับนะฉันทำได้มุ่งมั่นสำเร็จความสำเร็จเกิดจากความพยายามไม่ใช่โชคช่วยเหมือนที่แอดมินแต่ละเพจกล่าวไว้จำขึ้นใจนะครับไม่ต้องดูเยอะครับมาดูกับผมก็พอนะครับวันนี้นะครับคำถามแรกที่น้องถามมาคือเรื่องของสมรรถนะน้องรู้จักสมรรถนะไหมครับนะเลขาธิการคุณสภาคนปัจจุบันคือใครคะไม่มีครับน้องมีแต่รักษาการนะนางวัฒนพรระงับทุกนะฮะไม่ต้องจำนะครับแค่รักษาการนะวัฒนพรระงับทุกนะครับเรื่องสมรรถนะครับน้องนี่คือคำถามแรกที่น้องๆถามมาสมรรถนะเนี่ยเป็นแนวคิดของนายเดวิดแมคเคลนตรงนี้เคยออกข้อสอบอ่ะสมรรถนะใครเป็นบิดาแห่งสมรรถนะเดวิดแมคเคลนนะเดวิดแมคเคลนเป็นนักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับเขาบอกเลยว่าสมรรถนะเนี่ยเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนะประกอบด้วยความรู้ทักษะความสามารถและคุณลักษณะอื่นนะครับใครที่มีสมรรถนะดีก็จะทำให้การปฏิบัติงานดีขึ้นด้วยสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาหมายถึงพฤติกรรมที่เกิดจากการรวมความรู้ทักษะคุณลักษณะทัศนคติและแรงจูงใจของบุคคลอันส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานสมรรถนะประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างน้องต้องรู้ว่าสมรรถนะประกอบด้วยองค์ประกอบ3ประการ1ความรู้ knowledge 2ทักษะ skill 23คุณลักษณะส่วนบุคคล attribute นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าสมรรถนะมีองค์ประกอบ3ประการความรู้ทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคลสมรรถนะถูกนำมาใช้กับการบริหารราชการของไทยที่กพ.เสร็จแล้วกกศได้นำแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใช้กับข้าราชการครูสมรรถนะโดยทั่วไปแบ่งเป็น2ประเภท1สมรรถนะหลัก2สมรรถนะประจำสายงานคำว่าสมรรถนะหลักภาษาอังกฤษเรียกว่า core competency สมรรถนะประจำสายงานภาษาอังกฤษเรียกว่า functional competencyสมรรถนะของครูประกอบด้วย11สมรรถนะสมรรถนะของครูประกอบด้วย11สมรรถนะโดยเป็นสมรรถนะหลัก5สมรรถนะและสมรรถนะประจำสายงาน6สมรรถนะสมรรถนะหลักของครูมี5สมรรถนะประกอบด้วย1การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานสมรรถนะที่2การบริการที่ดีสมรรถนะที่3การพัฒนาตนเองสมรรถนะที่4การทำงานเป็นทีมและสมรรถนะที่5จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูสมรรถนะหลักมี5สมรรถนะน้องต้องจำให้ได้เพราะเขาสอบถามว่าข้อใดไม่ใช่สมรรถนะหลักข้อใดเป็นสมรรถนะหลักของครู
สมรรถนะหลักมี5สมรรถนะฤทธิ์ดีพัฒนาทีมทำฤทธิ์ดีพัฒนาทีมทำฤทธิ์มุ่งผลสำเร็จดีบริการที่ดีพัฒนาพัฒนาตนเองทีมทำงานเป็นทีมทำจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพฤทธิ์ดีพัฒนาทีมทำนี่คือสมรรถนะหลักในวิชาชีพครูนะครับจำง่ายๆฤทธิ์ดีพัฒนาทีมทำจำได้ยังสมรรถนะหลักมี5สมรรถนะฤทธิ์ดีพัฒนาทีมทำฤทธิ์ดีพัฒนาทีมทำพิมพ์ขึ้นมาพิมพ์ขึ้นมานี่คือสมรรถนะหลักที่มี5สมรรถนะของครูนะฤทธิ์ดีนะฤทธิ์ขีดดีขีดพัฒนาขีดทีมขีดทำนะฤทธิ์ดีพัฒนาทีมทำนะฤทธิ์ก็คือฤทธิ์ดีก็คือดอีดีนี่แหละพัฒนาทีมทำนี่ทอทงรอเรือรอเรือมอม้าฤทธิ์ดีพัฒนาทีมทำนะครับนี่คือสมรรถนะหลักนะฤทธิ์มุ่งผลสำเร็จดีบริการที่ดีพัฒนาพัฒนาตนเองทีมทำงานเป็นทีมทำจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพนะจำอย่างนี้เลยนะครับฤทธิ์ดีพัฒนาทีมทำนี่คือ core competency สมรรถนะหลักนะครับนะเราจะจำได้นะมันต้องมีคีย์เวิร์ดในการจดจำนะฤทธิ์ดีพัฒนาทีมทำถูกต้องนะน้องบอยเก่งมากเลยนะน้องอามิลาโอเคน้องรัตดาวันโอเคนี่สมรรถนะหลักนะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมาติวพยุติต้องได้นะครับสมรรถนะของครูเนี่ยนะมี2ประเภท1สมรรถนะหลัก core competency 2สมรรถนะประจำสายงาน functional competency นะต้องได้นะฮะเป็นพื้นฐานเลยนะครับสมรรถนะหลักมี5สมรรถนะนะครับฤทธิ์ดีพัฒนาทีมทำนะครับฤทธิ์ดีพัฒนาทีมทำจะได้จำได้นะเอาไปท่องนะฤทธิ์ดีพัฒนาทีมทำนะฤทธิ์ดีพัฒนาทีมทำได้หรือยังนะเชื่อว่าทุกคนได้แล้วสมรรถนะประจำสายงานครับสมรรถนะประจำสายงานเนี่ยหรือที่เรียกว่า functional competency นะ functional competency เนี่ยมี6สมรรถนะประกอบด้วย1การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้2การพัฒนาผู้เรียน3การบริหารจัดการชั้นเรียน4การวิเคราะห์สังเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน5ภาวะผู้นำครูและสมรรถที่6การสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อจัดการเรียนรู้นะครับสมรรถนะประจำสายงานของครูประกอบด้วย6สมรรถนะครับนะครับ 1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 2. การพัฒนาผู้เรียน 3. การบริหารจัดการชั้นเรียน 4. การวิเคราะห์สังเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 5. ภาวะผู้นำครู 6. การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้นะครับข้อสอบถามสมรรถนะประจำสายงานมีกี่สมรรถนะ6นะครับ5 6 5 6 5 6จำไว้นะหลัก5ประจำสายงาน6 6มีอะไรบ้างข้อใดไม่ใช่สมรรถนะประจำสายงานข้อใดเป็นสมรรถนะประจำสายงานเราก็ต้องตอบได้เมื่อกี้ฤทธิ์ดีพัฒนาทีมทำเป็นสมรรถนะหลักมี5สมรรถนะพี่เชื่อว่าน้องๆจะจำได้นะส่วนสมรรถนะประจำสายงานน้องก็ต้องหาคีย์เวิร์ดนะคีย์เวิร์ดของสมรรถนะประจำสายงานสูตรพัฒนาบริหารเคาะผู้นำสร้างสูตรพัฒนาบริหารเคาะผู้นำสร้างแท้ที่อ่านนะสูตรพัฒนาบริหารเคาะผู้นำสร้างมันมี6ข้อนะข้อ1ข้อ2ก็คือสูตรพัฒนาข้อ3ข้อ4ก็คือบริหารเคาะข้อ5ข้อ6คือผู้นำสร้างน้องเขียนครับสูตรพัฒนาขีดบริหารเคาะขีดผู้นำสร้างนะครับสูตรพัฒนาบริหารเคาะผู้นำสร้างนะครับ
รือนอกจากขีดอย่างนี้ก็ได้สูตรขีดพัฒนาขีดบริหารขีดเคาะขีดผู้นำขีดสร้างอย่างนี้ก็ได้น้องพิมพ์ขึ้นมาครับสูตรพัฒนาบริหารเคาะผู้นำสร้างสูตรคืออะไรหลักสูตรเห็นไหมและการจัดการเรียนรู้เห็นไหมเพราะเราจะจำได้เลยสูตรคืออะไรหลักสูตรหลักสูตรอาจจะมาจากการบริหารหลักสูตรนั่นแหละสูตรก็คือหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้พัฒนาก็คือการพัฒนาผู้เรียนพัฒนาคือการพัฒนาผู้เรียนบริหารการบริหารจัดการชั้นเรียนครับนะเคาะล่ะเคาะมีอะไรบ้างวิเคราะห์สังเคราะห์วิจัยนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนแค่จำว่าวิเคราะห์สังเคราะห์วิจัยจบแล้วนะผู้นำสร้างล่ะผู้นำก็คือภาวะผู้นำครูสร้างอะไรสร้างความสัมพันธ์กับใครชุมชนเพื่อจัดการเรียนรู้สูตรพัฒนาบริหารเคราะห์ผู้นำสร้างนะจำอย่างนี้อ่านทีละสองตัวสูตรพัฒนาบริหารเคาะผู้นำสร้างสูตรพัฒนาบริหารเคาะผู้นำสร้างนะครับเราก็จะได้สมรรถนะประจำสายงานซึ่งมีอยู่6สมรรถนะนะเอาไปท่องจำให้ได้นะครับเอาไปท่องจำให้ได้เพราะก็สอบออกมาเสมอนะครับใครเป็นบิดาแห่งสมรรถนะตอบเดวิดแมคคิลันนะครับจำไว้นะเขาจะถามอย่างนี้คำถามที่2สมรรถนะประกอบด้วยอะไรบ้าง1ความรู้2ทักษะ3คุณลักษณะส่วนบุคคลนะครับคำถามที่3ถามสมรรถนะมีกี่ประเภท2ประเภทครับ1สมรรถนะหลัก2สมรรถนะประจำสายงานข้อสอบถามต่อ core competency หมายถึงข้อใด core ก็คือหลักครับ core competency ก็คือสมรรถนะหลักแล้วฟังก์ชันนั่น competency ล่ะสมรรถนะประจำสายงานครับคำว่าฟังก์ชันนอล competency ก็คือสมรรถนะประจำสายงานข้อสอบถามต่อสมรรถนะหลักของครูมีกี่สมรรถนะ5สมรรถนะนะสมรรถนะประจำสายงานของครูมีกี่สมรรถนะ6สมรรถนะต้องตอบได้ข้อใดเป็นสมรรถนะหลักข้อสอบถามอย่างนี้ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะหลักเพราะฉะนั้นน้องต้องจำสมรรถนะหลักทั้ง5ข้อให้ได้ฤทธิ์ดีพัฒนาทีมทำฤทธิ์การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานดีการบริการที่ดีพัฒนาการพัฒนาตนเองทีมทำงานเป็นทีมทำจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูฤทธิ์ดีพัฒนาทีมทำนี่คือสมรรถนะหลักครับน้องสมรรถนะหลักส่วนสมรรถนะประจำสายงานสมรรถนะประจำสายงานสูตรจำง่ายๆก็คือสูตรพัฒนาบริหารเคาะผู้นำสร้างสูตรก็คือการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สูตรก็คือหลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้พัฒนาการพัฒนาผู้เรียนครับพัฒนาผู้เรียนจะพัฒนาใครล่ะพัฒนาผู้เรียนสูตรพัฒนาผ่านไปบริหารเคาะบริหารการบริหารจัดการชั้นเรียนครับบริหารจัดการชั้นเรียนเคาะล่ะวิเคราะห์สังเคราะห์วิจัยเพื่อการพัฒนาผู้เรียนสูตรพัฒนาบริหารเคาะผู้นำสร้างผู้นำอะไรครับภาวะผู้นำสร้างการสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือกับชุมชนเพื่อจัดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นสัมพันธ์ชุมชนนะฮะง่ายๆนะสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือกับชุมชนนะครับนี่คือเรื่องของสมรรถนะที่หลายคนอยากรู้นะครับเดี๋ยวเป็นคำถามแรกที่ผมเจอวันนี้ครับนะสวัสดีเป็ดโปสีเหลืองที่รักนะครับนี่นะแฟนตัวยงเลยติดตามมานะเป็ดโปสีเหลืองนะนี่สาวงามเมืองอุตรดิตถ์นะฮะโซริยะนะสำหรับจับสายงานอ้าวท่านี้อีกสัก5นาที10นาทีนะครับใครมีคำถามใดๆครับถามพอยุทธโดยตรงนะยินดีตอบให้ครับน้องนะก่อนจะปิดรายการมาพบกับพวกเราวันละ2ชั่วโมงนะมาคลายข้อสงสัยมาสร้างการเรียนรู้ที่ดี
เพื่อให้น้องมีอนาคตที่ดีกับการสอบบรรจุครูนะครับบอกเพื่อนๆครับให้มาติดตามที่เพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ไทยติวเตอร์มาถึงแล้วกดติดตามใส่ดาวไว้กดแจ้งเตือนไว้นะถึงเวลาน้องจะได้ติวสอบครูฟรีๆกับพยุทธพบกับพยุทธตัวเต็มเป็นๆฮะนะพูดคุยกันได้ผ่านช่องทาง Facebook นะครับแต่ถ้าน้องสนใจจะติดตามพยุทธในช่องทางอื่นเช่น Facebook ส่วนตัวนะน้องก็ทักไปที่ยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ซึ่งเพื่อนเต็มฮะเพื่อนเต็ม 5,000 แล้วน้องสามารถกดติดตามได้นะครับกดติดตามได้และช่องทางอื่นเช่น Facebook ของยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์สอบครูยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์สอบบรรจุครูจะมีคำเหล่านี้ที่เป็นคำภาษาไทยแต่ถ้าน้องอยากติดต่อทางไลน์นะครับเรามีช่องทางไลน์แอดเพราะฉะนั้นน้องพิมพ์ไปที่ ID ไลน์ว่า @tilfree til เนี่ย t tiger นะ e elephant w woman อ่านว่าติวฮะ free f แฟนพัดลม r และหนูและก็ e elephant e elephant 2ตัวติดกันเลยเขาเรียกว่า double e อ่านว่าติวฟรีครับ at ติวฟรีจะเป็นไลน์กลุ่มซึ่งมีการส่งข้อสอบให้น้องๆทุกวันนะครับนะก็จะทำให้น้องได้ความรู้เพิ่มไปเรื่อยๆแต่ถ้าใจร้อนอยากติดต่อพยุทธโดยตรงเข้าไปที่ ID line ติวฟรีครับนะไม่ต้องมี at อยู่ข้างหน้านะพิมพ์ในช่อง ID line ด้วยคำว่าติวฟรีเลย t tiger e elephant w woman f แฟนพัดลมR และหนูแล้วก็ e elephant นะครับหรือว่า double e ก็ได้นะครับอ่านว่าติวฟรีนะแล้วก็ส่งยิ้มมาอุ้ยหนูมาจากติวออนไลน์ค่ะหนูมาจากติวฟรีค่ะหนูมาจากอะไรก็ว่ามาจะได้จำได้หนูคนนี้นะครับพอผมคนนี้นะครับนี่จะได้จำได้ใช่ไหมน้องแพรน้องแพรแอดไปยังนะคณิษฐาแอดไปยังนะสร้อยสุดาอ่ะมาใหม่นี่เพิ่งมานี่บอกมาทุกวันไม่เคยเห็นถามอะไรเลยหาข้อสอบมาถามด้วยนะฉันทำได้สู้มุ่งมั่นสำเร็จรอฟังพอทุกวันฮะนะเว้นเสาร์อาทิตย์นะเสาร์อาทิตย์พอยุทธเสียงมัดเลยนะบรรยายเยอะนะไปไหนผมเต็มที่เสมอนะครับนายนภัสคำลาโทษทางวินัยแรงปลดออกสามารถลดโทษเป็นลดเงินเดือนได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับโทษทางวินัยแรงสามารถลดโทษได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่าปลดออกครับสมบัติครับสิทธิ์มีครูต้องทำได้ครับเยี่ยมมากสมบัตินะฮาฟิฟะแพทนะพอจะเปิดติวออนไลน์กรณีพิเศษอีกไหมคะนะครับเข้าติวออนไลน์ทั่วไปได้เลยครับของพยุทธนะครับนะนะน้องปัดนะนะไปใต้มีขนมมาฝากมั้งเนี่ยนะครับน้องปัดเนี่ยฮาฟิฟะแพทนะเอามีใครสอบถามอะไรอีกไหมเร็วนะให้ถามได้ตลอดเลยนะครับขอบคุณท่านผอ.สำหรับเทคนิคการจำนะคะมาทุกๆวันนะคะผอ.น้องแพรนะครับนะมานะอะไรนะตาฮิโร่นะติมตามค่ะอ้าวมีไอติมมาด้วยเหรอนะโซรีฮะนะเดี๋ยวพอเข้าใจมากๆค่ะขอบคุณครับนะตาฮีโร่นะครับติดตามค่ะขอบคุณค่ะนะสำหรับวันนี้ได้ความรู้มากๆค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับพอคนหล่อครับโอ้โหดับพัดติดปากหวานนะน้องจอยพอติวฟรีทุกวันกี่โมงครับประมาณ 17.00 นครับหาฟีฟ้าแพทขอบคุณครับพอนะสมุนวานสวัสดีค่ะพอเปิดติวรอบรองสอบรองไหมคะอุ้ยน้องนะนะต้องมาติวส่วนตัวแล้วสอบรองพอ.นี่นะไม่ได้ยากอะไรเลยนะนะฉันทำได้มุ่งมั่นสำเร็จเป็นมีแพนด้าแล้วนะส่งหัวใจมาพอครับครูผู้ช่วยอายุ18ปีเป็นได้ไหมครับวันนี้ขอไปน้องไปดูต้นม้วนนะน้องเลิฟซิกไปดูต้นม้วนวันนี้นะครับผมถามครูสภามาแล้วนะครับที่ว่ากรณพัฒน์ลุงขอบคุณครับนะอยู่ใกล้ๆนะฝากขนมมาก็ได้นะครับไดอิชิหาดใหญ่นะวัดชิรุตขอบคุณมากครับได้ความรู้เพิ่มขึ้นครับนะว่าที่รัตีอนบผู้ที่บรรจุเข้ารับการครูอายุไม่ต่ำกว่า20ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเป็นครูอย่างเดียวนะครับถามครูสภามาแล้วนะครับนะไอที่บอกว่าเอกขาดเคนนะจบพีเขาเรียกว่าพีดีกีอะไรมาเนี่ยขอไม่ได้เลยครับอายุ18 19
แว้นที่บอกว่าอายุ18ทำครูหน้าม้าโกหกครับนะนะโซรีฮะร้องทุกข์กับอุทธรณ์นี่คลิปที่แล้วพูดไปแล้วนะจะให้พูดอีกเหรอนะติดตามพอทุกวันเลยค่ะอุ้มอิ่มวันนี้อุ้มอิ่มไม่มีคำถามมาเลยนะต้องมีคำถามมาด้วยนะครับนะตาฮีเลาะนะขอบคุณค่ะสำหรับความรู้นะครับมาแล้วให้เตรียมคำถามมาถึงไม่ต้องบอกครับมาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วมีข้อความชวนเพื่อนบอกมาเพื่อนๆมาดิวกับพยุทธ์ชัดเจนสนุกสนานนะครับมาดิวที่นี่นะครับนะน้องปัดบอกเอาสตอไปฝากเอาโอเคครับนะเอาสาวสตอไปฝากด้วยได้ไหมนะคนไหนน่ารักน่ารักนะครับนะน้องรัตติยาพรขอบคุณสำหรับความรู้ที่มอบให้ค่ะพอ ยินดีครับน้องนะพอยุทธไม่เครียดนะฮะน้องนะบางครั้งก็แซวน้องๆสนุกสนานอย่าไปคิดมากนะครับน้องนะให้พอยุทธคิดคนเดียวพอนะครับอ้าวมามีใครจะถามอะไรอีกไหมนะแฟนตัวโยงปอสกุลัตปอมาตรฐานและจรรยาบรรณหน้าที่ของครูหน้าที่กมวยังงงค่ะพออ่ะเดี๋ยวน้องปอถามมาที่Facebook พี่กันละกันนะครับหรือว่า ID Line ก็ได้ติวฟรีอ่ะนะนะ ID Line ติวฟรีอย่างเงี้ยได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจเนี่ยเข้ามาได้เลยนะครับนะเข้ามาสอบถามพอยุทธยินดีตอบให้ครับทุกคำถามความสำเร็จของน้องๆคือความสุขของพี่นะครับนะพี่ปรมาตัวเองแล้วว่าจะดูแลน้องๆให้ประสบความสำเร็จนะเพื่อเป็นบุญกุศลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆครับขอให้เชื่อนะครับว่าพี่จะพาน้องๆไปสู่ความสำเร็จนะครับทุกความสำเร็จเกิดจากการเตรียมตัวนะนะนะระหว่างครูกับพอแบบไหนเงินเดือนเร็วกว่ากันคะอันนี้เดี๋ยวกระซิบกระซิบกันเนาะนะชื่ออะไรเนี่ยยาติกานะมาคุยกับพอยุทธนะครับพูดไปบางเรื่องเนี่ยมันพูดได้ไม่หมดนะครับฮะอัธนนท์บุคลากรการศึกษาต้องไม่ต่ำกว่า18ครูและบุคลากรส่วนใหญ่เขาไม่ถามบุคลากรแยกนะครับเขาจะถามให้เรางงงนะครับนะอาทิเบตและน้องยาติกาเนี่ยนะจะถามรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวทักติวฟรีมาไอดีไลน์ติวฟรีมานะครับน้องอาทิเบตนะอาทิเบตบอกขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลใหม่ๆครับยินดีครับยินดีนะยินดีไม่มีปัญหานะครับยินดีไม่มีปัญหาเคยฟังเพลงไหมนะเชื่อเต็มร้อยว่าพอจะนำพาบรรจุได้นะผมจะทำให้ดีที่สุดครับนะจะทำให้ดีที่สุดนะผมไม่สามารถการันตีว่าทุกคนจะทำได้นะเพราะว่าผมไม่ได้ลงสอบเองแต่ผมเชื่อมั่นว่าความรู้ที่ให้ถูกต้องและเพียงพอผมด้วยประสบการณ์การเป็นนักสอบตั้งแต่ยังเด็กนะผมไม่เคยพลาดกับเวทีการสอบทุกสนามนะครับและผมใช้ประสบการณ์ของผมทั้งชีวิตมาถ่ายทอดให้กับน้องประสบการณ์ในฐานะเป็นข้าราชการครูประสบการณ์ในฐานะที่เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนประสบการณ์ที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีอำนาจในการใช้อำนาจในการบริหารสั่งการการใช้กฎหมายทุกๆวันเพราะเรื่องเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่เราจะมอบให้น้องนะครับนะสิทธิ์มีครูต้องทำได้นะครับขอให้เชื่อมั่นนะวันนี้ก็ค่ำแล้วนะทุกคนไปกินข้าวพักผ่อนแล้วก็อ่านหนังสืออย่าทิ้งหนังสือครับหนังสือคืออาวุธที่ทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นปราดห้ามทิ้งอาวุธไปไหนต้องมีหนังสือติดตัวไปนะครับแล้วเราจะประสบความสำเร็จนะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ